ขอรบกวนขึ้นมานั่งข้างหน้าด้วยนะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับกับผมชื่อนายกับพงพลถาวรจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้ครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ประจำปีการศึกษา2563ชื่อโครงการความฉลาดทางดิจิตอลทักษะที่ต้องเรียนรู้ในปัจจุบันจัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาครับทำไมเราจึงจัดโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันสังคมได้เข้าไปอยู่ยุค Gen Z ซึ่งเป็นยุคที่เด็กและวัยรุ่นใช้ชีวิตร่วมกันในเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบทำให้เรื่องของความฉลาดทางดิจิตอลถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมตามคำรองของกฎหมายในการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกให้เกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับผมขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้สแกน QR code ที่อยู่ข้างนอกแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อไปผมขอ ประกาศนะครับสไลด์ถัดไปด้วยครับโอเคได้ทำการสแกนผมขอให้ทุกคนได้ทำการสแกน QR code ข้างบนด้วยนะครับเพื่อเป็นการประกอบเอกสารในระหว่างที่สัมมนาครับโอเคสไลด์ถัดไปเลยครับครับแล้วก็ท่านวิทยากรของเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ชินศรีครับระดับการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1วิทยาศาสตร์บัณฑิตการจัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตครับ โดยในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมวิสาหกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยรังสิตผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์มหาวิทยาลัยรังสิตและในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์บริษัท SV Leasing จำกัดรางวัลเชิดชูเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่5เบญจมะดิเรกคุณาภรณ์ผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์สอนดีเด่น3ปีติดต่อกันมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการมากมายหลายแห่งครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกันครับ
ันมีคำบรรยายในนามของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกนะครับอยากจะขอขอบพระคุณอาจารย์วุฒิพงษ์เป็นอย่างมากนะครับท่านอุตส่าห์เดินทางมาจากรังสิตมาถึงนี่ตั้งแต่7โมงครึ่งตอนเช้าแล้วแล้วก็ได้มานั่งรอเราแล้วก็อุตส่าห์มาในช่วงวิกฤตด้วยเช่นกันอาจารย์ทางหัวข้อที่อาจารย์นำเสนอจะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ใช่นักศึกษาเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเช่นกันฉะนั้นเราขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็ทุกท่านปิดแมสแล้วผมในฐานะผู้บรรยายเนี่ยขออนุญาตถอนแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมก็คิดว่าสำคัญดังที่ท่านอธิการบดีเนี่ยได้กล่าวเปิดเอาไว้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาในวันหยุดนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาในวันนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนอกจากที่ผมบรรยายเนี่ยผมก็ยังมีการคัดวิดีโอมาจำนวนพอสมควรเลยนะครับคลิปหนึ่งประมาณ5นาทีบ้าง8นาทีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรยายมันก็จะสลับกับการดูวิดีโอก็เชื่อว่านักศึกษาก็น่าจะไม่หลับนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะครับอ่ะคราวนี้แต่ก่อนนะเราจะรู้จักเรื่องของ IQ อันนั้นคือความฉลาดทางปัญญาเหมือนว่าเอ้ยใครฉลาดนู่นนี่นั่นอย่างไอน์สไตน์บอกว่าเอ้ย IQ มากกว่า180นะอันนั้นเป็นเรื่องของ intelligence แบบนึงต่อมาเป็นเรื่องของ EQ เป็นเรื่องของ emotional เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็คือการปรับตัวการเข้าสังคมนะครับเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมแล้วก็การควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราต่อมานะครับวันนี้มีสิ่งใหม่นะครับจริงๆมันก็คือสิ่งที่มันถูกนิยามขึ้นมาใหม่แต่มันไม่ใหม่หรอกนะครับก็คือ DQ มันคือความฉลาดทางดิจิทัลนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีหรือมันต้องรับรู้ต้องตระหนักเพราะอะไรเพราะว่าโลกของเราในทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิทัลแล้วนะครับชีวิตคนเราเนี่ยก็พึ่งพาเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่แล้วมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่ผมพยายามจะบอกกับทุกคนเวลาไปบรรยายก็คือยิ่งเราพึ่งพาเทคโนโลยีเท่าไหร่ก็ตามนะครับแน่นอนมันนำมาซึ่งความสะดวกสบายให้กับเราแต่ยิ่งมันสะดวกเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะใช้ให้มันพอเหมาะนะครับภาพนี้นะครับเป็นการบอกว่าไอ้ตัว DQ เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ด้านครับ8ด้าน8ด้านคืออะไรยังไงบ้างไม่ต้องจำครับเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละด้านนะเดี๋ยวค่อยๆอธิบายสำหรับสไลด์นี้ผมขออนุญาตผ่านไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกคนเข้าใจแล้วว่า DQ คืออะไรเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วนะครับเราจะได้สามารถเผชิญหน้ากับชีวิตในโลกดิจิทัลได้นะครับความจำเป็นเนี่ยคือจริงๆปัญหาที่เกิดจากเรื่องของสื่อดิจิทัลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะตัวอย่างเช่นมีการบูลลี่มีอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมที่บอกเป็นไซเบอร์บูลลิ่งนะครับก็คุกคามโดยใช้สื่อโซเชียลหรืออะไรต่างๆเรื่องของการหลอกลวงนะครับเรื่องของปัญหาการเล่นเกมอันนี้อาจจะมีมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตก่อนถึงหัวข้อหลักอยากให้ดูสถิติครับอันแรกเลยทุกคนตอนนี้น่าจะรู้แล้วประเทศไทยนี่จะแตะ70ล้านคนแล้วนะครับซึ่งในส่วนของเอาพูดง่ายๆคือซิมดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องมือถือซิมที่มีเนี่ยมีประมาณ90ล้านเลขหมายเราไม่รู้หรอกว่ามือถือมัน90ล้านหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งใส่ซิมได้2อันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มี90เครื่องแต่ให้เห็นว่าตอนนี้ซิมการ์ดเนี่ยมันมีมากกว่ามือถือละมากกว่าคนละโอเคนะต่อมาในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็คือถ้าเรามองทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณ69เกือบ 70% ละที่เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
สุดท้ายคือเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียปรากฏว่า 78.7% ที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นตัวเลขทางสถิติที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับมันเป็นตัวเลขล่าสุดเมื่อต้นปีนี้เองคราวนี้ในส่วนของตัวมือถือปรากฏว่า 98.9 คือสมาร์ทโฟนแสดงว่าตอนนี้ไอ้มือถือแบบปุ่มๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับมือถือใครยังมีปุ่มบ้างในห้องนี้ไม่มีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนใช้สมาร์ทโฟนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกนานแค่ไหนเขาบอกว่าอนาคตนะครับต่อไปอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมือถือมันอาจจะมีอะไรที่มันติดตัวเราหรือติดที่แว่นแล้วมันส่องออกมาที่ข้อมือแล้วกดที่ข้อมือเราก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเวลาที่เราใช้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยคนประเทศไทยนะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ย8ชั่วโมง44นาทีถ้าเรามองคือ8ชั่วโมงใช้มือถืออีก8ชั่วโมงเรานอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีก8ชั่วโมงเราทำอะไรอาจจะทำงานหรืออะไรอื่นๆแสดงว่าตอนนี้ระยะเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตก1ใน3เลยนะครับความเร็วเฉลี่ยหลายคนบอกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในเมืองไทยช้าไม่จริงนะครับอันดับ1ของโลกนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยเป็นอันดับ1ของโลกนะเพราะฉะนั้นเน็ตเราเร็วนะครับต่อมาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราใช้ทำอะไรกันจะเห็นว่านี่ไงเราใช้เล่นเกมนะเราไม่ได้ใช้ในการหาความรู้นะครับเราใช้ในการเล่นเกมต่อมาเฉลี่ยต่อวันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ9ของโลกนะครับก็คือโอเคก็เป็นตัวเลขที่ดีแหละนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเยอะก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นต่อมาการใช้ผ่านมือถือเป็นอันดับ3ของโลกคราวนี้เว็บที่เรามักจะเข้านะครับถ้าเราดูเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจนะครับสมัยก่อนผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเวลาผมไปเป็นวิทยากรตามโรงเรียนมัธยมปรากฏว่าเวลานักศึกษานักเรียนลองเข้าเว็บโรงเรียนสิทุกคนไม่พิมพ์ชื่อโดเมนแต่ทุกคนเข้า Google แล้วก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนใน Google แล้วก็ไปคลิกเว็บแรกกลายเป็นแบบนั้นอันนี้คือธรรมชาตินะครับแต่สมัยก่อนอย่างรุ่นผมเนี่ยผมจะจำชื่อโดเมนกันจะเข้าเว็บไหนผมก็จำเว็บนี้คือ World Wide Web อะไรยังไงก็ว่าไปซึ่งโอเคเราจำไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าตอนนั้น Search Engine มันยังไม่เก่งนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเกี่ยวกับ Google YouTube Facebook นี่คือท็อปทีเลยนะครับแสดงว่าคนเราใช้โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของ YouTube นะครับในการชมสื่อวิดีโอเนี่ยกันค่อนข้างเยอะแต่ก็ถ้าเกิดไปดูลำดับที่10ถึง20ก็เริ่มจะเป็นอะไรที่อื่นๆแล้วนะครับคราวนี้เรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับคนไทยใช้ประมาณ 78% ของจำนวนประชากรแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียตก 2.48 ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าเราอยู่กับหน้าจอมือถืออยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยนานขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากสถิติแต่ว่าโอเคยังไม่ใช่อันดับต้นๆของโลกนะคราวนี้การโฆษณาเนี่ยคือเวลาเขาไปเช็คเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจริงๆพวกนี้เขาได้ข้อมูลเราไปได้ยังไงแน่นอนบางทีเราก็กรอกสมัคร Facebook ขอให้กรอกเพศชายเพศหญิงใช่ไหมคุณเคยใช้ LINE นี่ LINE เนี่ยเรากรอกเพศไหมไม่ได้กรอกถ้าเรานึกดูถูกไหมครับแต่ LINE รู้นะว่ามีกลุ่มผู้ใช้เป็นผู้ชายผู้หญิงเขารู้ได้ยังไงเขาดูจากพฤติกรรมครับเช่นคุณไปกดไลค์ไอ้ตัว Official หรือไปกดแอดตัว LINE Official Account อะไรบ้างสมมุติไปกดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นแสดงว่าคุณน่าจะเป็นผู้หญิงเขาใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้ครับแล้วเขาก็พยากรณ์เป็นอายุได้ด้วยนะทั้งเพศทั้งอายุเขามีวิธีในการคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถิติเนี่ยเขามองว่าคนใช้โซเชียลมีเดียนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่25ถึง34โอเคอย่างรุ่นพวกคุณอาจจะ18ถึง24แต่ก็คือถือว่าเป็น
กลุ่มที่เป็นลำดับที่2แล้วนะครับที่ใช้กันเยอะที่ใช้เยอะสุดตอนนี้ไม่ใช่ Facebook นะครับมันเริ่มเปลี่ยนแล้วกลายเป็น YouTube นะครับคนหันมาดูวิดีโอเยอะซึ่งโอเคอันนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเพราะโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออะไรด้วยคนก็พยายามแบบมีเวลาว่างเสพสื่อบันเทิงมากขึ้นอาจจะดู YouTube เยอะขึ้นแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เองก็ต้องอัดคลิปขึ้น YouTube และให้เด็กดูผ่าน YouTube เพราะว่าบางทีก็เหมือนสื่อสารกันในห้องไม่ได้นะครับก็ต้องทำเป็นตัวอย่างขึ้น YouTube ให้e-commerce นะครับก็จะเป็นอันดับ3ของโลกคนไทยใช้นะซื้อของออนไลน์แล้วก็ในส่วนของการใช้ผ่านมือถืออันนี้น่าสนใจไม่ได้แค่ใช้ e-commerce อย่างเดียวใช้ผ่านมือถือด้วยในการซื้อเป็นอันดับ2ของโลกสถิติพวกนี้นะครับเป็นสถิติที่น่าสนใจแม้กระทั่งเรื่องของการสั่งอาหารนะก็เพิ่มขึ้นเร็วพอสมควรอันนี้อาจจะเพราะโควิดกระตุ้นนะครับแต่จะเห็นว่าตัวเลขต่างๆนะครับขึ้นมาเยอะมากโมบายแบงกิ้งนี่ก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งของโลกคนไทยใช้ทำธุรกรรมผ่านมือถือเยอะมากนะครับแต่พอใช้มาเยอะแยะมากมายเนี่ยมาดูสถิตินี้ครับไม่ค่อยกังวลเลยเรื่องของข้อมูลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมให้ดูสถิติเนี่ยใช้เวลาให้คุณดูตรงนี้คืออยากให้เห็นว่าเราใช้กันเยอะจริงๆนะครับแล้วอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ช้าเร็วมากๆนะครับมือถือคนเราก็มีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับโลกดิจิทัลค่อนข้างที่จะเยอะ1ใน3ของวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังมาดูอันแรกครับสิ่งที่เป็นประเด็นแรกที่อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับก็คือเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์การมีวิจารณญาณที่ดีนะอันนี้คืออะไรสิ่งแรกที่อยากให้เกิดคือสิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับเราไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงหรือไม่จริงเราต้องแยกแยะให้ได้ต้องมีวิธีในการสังเกตเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าเอ้ยเราพอจะสังเกตจากจุดไหนอย่างไรได้บ้างนะครับคราวนี้อันนี้สมมุติไม่สมมุตินะครับอันนี้อาจจะเฉพาะไปนิดหนึ่งอย่างสมมุติศาสนาพุทธนะครับก็จะมีหลักที่เรียกว่ากาลมสูตรนะครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าด่วนเชื่อนะซึ่งก็โอเคมีหลายๆประเด็นแต่ถ้าลองดูนะครับอย่าด่วนเชื่อเพราะว่าเรานับถือหรือว่าสมณะท่านนี้เป็นครูของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะครับพระพุทธเจ้ายังสอนเลยว่าบางทีเราก็ต้องคิดใช้วิจารณญาณของตนเองว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับด้วยเหตุและผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตบางอย่างมันน่าเชื่อถือมากนะครับแต่เราอย่าด่วนเชื่อให้คิดให้มีวิจารณญาณก่อนพวกนี้ยังมีหลายๆอื่นนะครับยังมีหลายๆทักษะที่จำเป็นนะเดี๋ยวผมอยากให้ดูวิดีโออันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับโควิดซึ่งผ่านมา1ปีเนี่ยทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวลองย้อนไปดูในปีที่แล้วครับว่าตอนที่โควิดมาใหม่ๆเนี่ยความเข้าใจของเราเป็นอย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเสียงสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญกับการเชื้อโรคยิ่งนานวันเนี่ยมนุษย์ก็มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นเอ๊ะแต่ทำไมยอดของการระบาดนั้นมันไม่ค่อยลดลงหรือว่ายอดของความตื่นตระหนกที่อยู่ในใจผู้คนไม่ลดลงอ๋อมันก็เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีนี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าส่งต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจนโลกนั้นปั่นป่วนไปหมดวันนี้รวบรวมมาให้เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีข่าวลือในประเทศไทยแล้วส่งต่อกันมั่วไปหมดนะฮะจนเกิดความตื่นตระหนกเราไปเริ่มต้นกันก่อนนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันไปที่ชิ้นแรกฮะข่าวปลอมชิ้นแรกเป็นเฟกนิวส์ที่ส่งต่อกันก็คือมีชาวจีนไปปัสสาวะ
แล้วปัสสาวะนั้นมันไปเปื้อนผิวภายในรถไฟฟ้า ก็ต้องเรียนกันแบบนี้ว่าถามว่าถ้าผมเจอนะมันน่ากลัวไหมอ๋อมันน่ากลัวอยู่แล้วล่ะมันคือน้ำที่ไหลออกมาจากคนจีนถูกไหมฮะคือน้ำเป็นน้ำปัสสาวะแต่แพทย์ก็ยืนยันว่าและผมขอยืนยันต่อตรงนี้ว่าเป็นความจริงคือน้ำปัสสาวะไม่มีส่วน ต่อการที่จะนำเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไปสู่คนอีกคนหนึ่งไม่มีฮะจามไอเนี่ยมีสารคัดหลั่งมีแต่ปัสสาวะไม่มีดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นทุกวันถูกไหมฮะใครมันจะฉี่เรียราทุกวันเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งฮะคนเรากลายเป็นปลากัดไปแล้วครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถติดต่อได้ด้วยการมองตากันบ้าไปแล้วแบบนี้รับรองติดทั่วโลกแล้วครับรับรองติดทั่วโลกแล้วคุณลงไปนั่งรถไฟฟ้าทุกวันคุณสบตาคนกี่คนคุณติดหมดเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ตายกันหมดครับคุณผู้ชมครับหลับตาเดินกันทั่วเมืองข่าวปลอมล้วนๆเราไม่ใช่ประกาศแต่ถามว่าติดทางตาติดได้ไหมถ้าเชื้อโรคอยู่บนมือคุณแล้วเอาคุณเอามือไปขยี้ตาตัวเองแบบนี้ติดได้เข้าทางตาได้แต่มองตากันเชื้อไม่สามารถวิ่งผ่านอากาศทะลุเข้าไปอีกตาคนนึงได้ไม่มีนะฮะเอาข่าวปลอมอะไรอีกครับคุณต้องชัวร์ก่อนแชร์นะผมบอกให้นะฮะข่าวปลอมเยอะเหลือเกินนี่ครับโคโรนาสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำเยอะๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำคอของเราแห้งผากมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาแบบนี้ไตทำงานกันทั้งวันจิบน้ำกันทั้งวันไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับการคอแห้งหรือไม่แห้งแต่อย่างใดแล้วพอพูดถึงเรื่องของปากเรื่องของช่องปากเรื่องของช่องคอก็มีข่าวปลอมออกมาอีกบอกว่าสามารถที่จะป้องกันเชื้อโคโรนาได้ด้วยการพ่นสเปรย์ระงับกลิ่นปากเข้าไปในปากคุณครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงแบบนี้เนี่ยเจ้าของบริษัทโฆษณาสเปรย์เหล่านั้นเขาต้องโอ้โหโฆษณากันกระหน่ำน้ำเกรงแล้วมันไม่มีทางนะฮะมันไม่ได้แก้อะไรเลยแล้วมันไม่ได้ฆ่าเชื้อที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นคิดใหม่และไปกันต่อคราวนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาคราวๆเกี่ยวกับเรื่องของคนล้มทั้งยืนครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นข่าวคราวที่หลายที่ก็พลาดเราเองก็ยอมรับว่าเราก็รายงานข่าวข่าวนี้ไปในช่วงแรกๆที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาปรากฏว่าคนล้มทั้งยืนนั้นก็ไม่สามารถเช็คที่มาที่ไปได้ว่าที่เขาล้มนั้นเนื่องจากเขาป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นอาการอื่นๆดังนั้นเขาก็ยืนยันว่านี่คือข่าวปลอมที่ไม่ควรจะแชร์เนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นจริง 100% ไปกันต่อฮะอันนี้ครับคุณผู้ชมครับพลิกโลกเลยฮะคุณจำได้ไหมครับนี่แชร์กันหมดคืออะไรผู้หญิงจีนคนหนึ่งกินค้างคาวถามว่าผู้หญิงจีนคนนี้กินค้างคาวจริงหรือเปล่าเขากินจริงๆฮะข่าวออกมาตอนแรกบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปบนภัตตาคารแห่งหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นแล้วกินค้างคาวพร้อมกับซุปค้างคาวปรากฏผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวแล้วแล้วออกมายอมรับบอกว่าเธอกินค้างคาวจริงๆแต่เธอไม่ได้กินที่อู่ฮั่นเธอไปกินที่หมู่เกาะปาเลาครับนู่นใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกออกไปทางตะวันออกของฟิลิปปินส์คนไปดำน้ำกันเยอะๆน่ะกินแล้วกินเมื่อไหร่ค้างคาวตัวนี้กินเมื่อปี2559โอ้โหพลิกหมดเลยคุณดังนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการส่งข่าวต่อกันผมไม่ได้ว่าคุณผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วทั้งหมดน่ะในสังคมน่ะต้องเช็คกันดีๆเพราะอันนี้คือสะดุดขาตัวเองกันหมดเลยทั้งโลกผมเชื่อว่าเกือบทั้งโลกนะคลิปวิดีโอนี้ถูกนำเสนอผ่านกันทั้งโลกแน่นอนนี่ครับและสุดท้ายท้ายสุดอันนี้เนี่ยผมให้เป็นไฮไลท์วันนี้เลยครับวงในฮะแฮชแท็กคนวงในใครเริ่มต้นอ่านมาเจอคนวงในคุณเชื่อเลยนะนั่นปลอมคนวงในเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยติดเชื้อกันไป 4,000 กว่าล้านคนเดี๋ยวคนจีนตอนนี้มีประมาณ 1,400 ล้านคนคุณไปเอามาจากไหนคนจีนติดเชื้อกันไป 4,000 กว่าล้านในขณะที่ยอดคนตายปาไป 1,800 ล้านคนจีนมีแค่ 1,400 ล้านเองคุณเอาไงเนี่ยแต่จีนเขาปิดข่าวอยู่แล้วดันมากล้าแฮชแท็กเป็นข่าวลับวงในมากๆแม่คุณเอ้ยตื่นนะตื่นคนเข้าไปแชร์กันแล้วคนบอกว่าอะไรรู้ไหมรู้สึกดีมากเลยที่ตัวเองเป็นคนนอกจริงๆนะรู้สึกดีมากที่ตัวเองเป็นคนนอกเพราะว่าถ้าเป็นโอเคก็จะเห็นว่าจากตัวอย่างข่าวพวกนี้ผมเห็นเด็กพยาบาลหลายคนเลยเนี่ยยิ้มอยู่แสดงว่าเราพอจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องพวกนี้แต่เห็นไหมช่วงแรกที่มันมีสิ่งเหล่านี้มามันคือสิ่งแปลกใหม่เราไม่รู้ผมเองผมก็เจอแม่ผมเนี่ยส่งมาประจำเลยพอแม่เล่นไลน์ปั๊บโหเจอข่าวอะไรส่งมาสารพัดเลยอะซึ่งแบบบางทีผมก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจมันจริงไหมมันน่าเชื่อถือไหมแม่คือแบบสมุนไพรนู่นนี่นั่นแม่ผมนี่โอ้โหจัดหาจัดมาเพื่อจะป้องกันโควิดนะซึ่งโอเคมันก็ไม่เสียหายแต่บางทีเราก็อาจจะจำเป็นต้องดูผลกระทบทางอื่นไปด้วยนึกออกไหมครับการใช้อะไรที่มันไม่พอดีบางทีมันก็เกิดผลเสียก็จะเห็นว่านี่คือตัวอย่างของการที่เราแบบดูแล้วเราแชร์เพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดเยอะมากคือเรื่องของเฟกนิวแล้วเราไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเพราะมันมาในหลายช่องทาง Facebook เราเปิดก็เจอโซเชียลมีเดียที่เป็นไลน์เราส่งต่อๆกันนะครับแล้วเราส่งต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นว่ามันมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องถูกส่งต่อไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือก็ได้แล้วถ้าเราเป็นคนส่งต่อเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์พวกคุณมีความเคารพผมระดับหนึ่งผมส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้คุณโอกาสที่คุณจะเชื่อก็มีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคราวนี้เรามาดูนะครับเวลาเราไปดูพวก Facebook ถ้าเราอยากจะสังเกตนะครับว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าFacebook เขาพยายามให้มีการ verify เกิดขึ้นถ้าเป็นพวก account ที่มันค่อนข้างเป็น official เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นรูปเครื่องหมายถูกนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะบอกเป็น verify page นะแสดงว่าโอเคมันได้รับการตรวจสอบแล้วถามว่าทำไมต้องเปิดให้ดูตรงนี้ครับจริงๆแล้วเวลาที่เราดูต่อไปมันจะค่อนข้างที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า sponsorเวลาเราถ่าย Facebook ไปเรื่อยๆจะมีโฆษณามาถูกไหมซึ่งโฆษณาแบบนั้นน่ะมันก็อาจจะเกิดจากเพจที่เป็นของจริงของแท้ก็ได้หรือเพจปลอมก็ได้เพราะใครก็สามารถตั้งชื่อเพจว่าอะไรก็ได้แต่เวลาคุณคลิกนะครับให้คุณดูเวลาเราเอาเมาส์ไปวางอันนี้คือบน PC บนมือถือนี่เราแทบไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้เลยถ้าอย่างตัวอย่างนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่เวลาเราเอาเมาส์ไปวางมันจะไปที่ URL ที่เป็น bit.ly ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวระดับหนึ่งตรงที่ว่าไอ้ bit.ly เนี่ยมันเป็นช็อต URL คือเขาพยายามจะย่อ URL แล้วก็หรืออาจจะเก็บไว้แท็กว่าเออมันเกิดจากการคลิกมาจากช่องทางไหนยังไงซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นอะไรนะครับแต่โอเคถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วว่าตัวเพจมันเป็นเพจที่ถูก verify เราก็อาจจะเชื่อใจได้ในการที่จะคลิกเข้าไปดูแต่มันมีบางกรณีครับอย่างพวกนี้นะครับเป็นเพจจริงไหมเป็นเพจจริงแต่ว่าเวลาเขาพยายามเอาข่าวมาเสนอเนี่ยเขาจะเลือกข่าวที่มันอ่านดูแล้วน่าสนใจนู่นนี่นั่นมีช่วงนึงเนี่ยผมเปิด Facebookข่าวเวียเสียชีวิตรถชนเคยผ่านตาไหมเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับดาราข่าวเกี่ยวกับอะไรที่แบบมันดูแล้วน่าสนใจให้เราคลิกถามว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขาทำคืออะไร 1. เรียกยอดวิวนึกออกไหมพอเราคลิกไปปั๊บเพจวิวมันขึ้นนะหรืออีกอย่างก็คือถ้าเขาไม่ประสงค์ดีกดเข้าไปกลายเป็นเพจที่มาหลอกลวงนะครับก็เป็นไปได้อาจจะหลอกให้เราคลิกอะไรเพิ่มแล้วก็ไปก่อข้อมูลอันนี้เรียกว่าฟิชชิงเดี๋ยวว่ากันซึ่งตรงนี้เวลาเราดูนะครับเราเห็นชื่อมันขึ้นว่าสยามอะไรก็ว่าไปตรงนี้ใครก็ตั้งชื่อได้ตรง URL เล็กๆนะครับบางทีตั้งเลยชื่อว่าไทยรัฐมติชนแต่เวลาเอาเมาส์ไปวางจะเห็นว่า URL ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นามสกุลก็ไม่ใช่ดอทที่เป็นของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงกันได้อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคราวนี้มาอีกตัวอย่างหนึ่งครับอย่างเวลาเราค้นหา Google นะครับเรามักจะชินกับการที่กดเว็บไซต์แรกจากการที่เราค้นหาอย่างตัวอย่างนี้เนี่ย
KBank นะครับเราพิมพ์ว่า K Cyber เว็บที่จริงของมันเนี่ยคืออันที่2อันแรกเป็นโฆษณาอันนี้คนหลอกลวงเนี่ยยอมจ่ายเงินให้ Google เพื่อจะทำการโฆษณาให้แอดมันอยู่อันดับ1เห็นไหมครับเขาเขียนว่า K Cyber นู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยเนียนนะครับสุดท้ายมี .hys.ru.ru นี่คือมาจากรัสเซียนะครับซึ่งถ้าคลิกไปปั๊บอันนี้นะหน้าตาเหมือนเว็บกสิกรเป๊ะเลยแล้วถ้าเราเผลอกรอกข้อมูลไปแสดงว่าเรากำลังส่ง username กับ password ไปให้คนที่ไม่ประสงค์ดีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้แค่ username password มันจึงไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเขาก็จะมักว่าถ้าระบบที่มันปลอดภัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ OTP ที่เป็น one time password ส่งมาที่มือถือให้เรานะครับคราวนี้พอผ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยอันนี้คือประเด็นแรกสรุปก็คือนอกจากเราต้องมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ว่าข่าวมันจริงไม่จริงเรื่องที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์เนี่ยมันจริงไม่จริงเรื่องของการค้นหาข้อมูลก็เช่นกันนะเช่นคุณค้นหาการบ้านทำรายงานส่งอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็เสิร์ช Google กันทั้งนั้นนึกออกไหมเพียงแต่ว่าเสิร์ช Google ปั๊บเราไม่ควรจะเชื่อจากเว็บเดียวเราควรที่จะหามาสัก 3-4 เว็บดูความน่าเชื่อถือของเว็บหน่อยเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบข้อมูลกันมันเขียนเหมือนกันตรงกันไหมในประเด็นเดียวกันแล้วก็โอเคเราค่อยทำการสรุปโดยใช้วิจารณญาณของเราอีกทีหนึ่งว่าโอเคเนื้อหามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรื่องของการสังเกตที่เป็นเรื่องของออนไลน์ต่างๆอันนี้ต้องพยายามสังเกตนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะๆที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเว็บที่มีกุญแจสีเขียวเคยได้ยินไหมคือเว็บที่ปลอดภัยไอ้คำว่ากุญแจสีเขียวเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูขอเอ็นสไลด์แป๊บหนึ่งสมมุติเราเข้า google.co.th เห็นไหมกุญแจแบบนี้ที่มุมเนี้ยถ้าเว็บไหนที่มีแบบนี้แสดงว่าเว็บแบบนี้ปลอดภัยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเป็นเว็บที่เป็น Tesco Lotus นิดหนึ่งพอดีถ้าเป็นตัวที่เป็นเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นของอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเว็บที่อาจจะไม่ปลอดภัยสมัยก่อนเช่นสารบัญผมชอบคำนี้อิเล็กทรอนิกส์เว็บสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เบราว์เซอร์มันขึ้นมาเลยว่า not สีเขียวถ้าเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ย connection ของไซต์นี้เนี่ยไม่สีเขียวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันมีการดักจับยังไงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับแต่อย่างที่บอกที่จะบอกคือในเมื่อคนเข้าใจว่าเว็บแบบนี้ที่มีแบบนี้คือเว็บที่ปลอดภัยคนที่ไม่ประสงค์ดีก็ยอมจ่ายเงินทำให้เว็บของตัวเองเนี่ยมีสัญลักษณ์แบบนี้แต่เนื้อหาในเว็บเนี่ยเป็นเนื้อหาที่หลอกลวงหรือมีหน้าจอที่เหมือนกับของจริงก็ได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สังเกตแค่บางประเด็นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางทีเราไม่เคยตระหนักเราไม่เคยรับรู้นะครับอันนี้ต้องค่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็สังเกตจุดนี้สิ่งสำคัญคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเว็บที่มันมีไอ้รูปแบบนี้เวลาเรากรอกข้อมูลไปอะระหว่างทางอะมันจะมีการเข้ารหัสพอมีการเข้ารหัสคนที่ดักจับข้อมูลหรือมาแอบดูข้อมูลเนี่ยก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปคือจริงๆแล้วมองเห็นแต่อ่านไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเว็บที่มันเป็นแบบนี้แล้วเรากรอกข้อมูลเข้าไปเช่นผมเข้าไปที่หน้านี้แล้วกรอก username password เราสามารถดักจับได้เลยว่ากรอก username ว่าอะไร password ว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยทำให้ดูกันเพราะฉะนั้นขอมาที่ประเด็นที่2
ที่จะพูดถึงคือเรื่องของตัว Cyber Security ตัวนี้ประเด็นหลักในเรื่องของ Cyber Security นะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของความลับความคงสภาพแล้วก็ความพร้อมใช้อันนี้อาจจะมองในภาพรวมแต่ถ้าในตัวของเราเองอ่ะส่วนใหญ่เราจะซีเรียสกับเรื่องของความลับเพราะถ้าเกิดว่ามีคนรู้ username password ของเราก็แสดงว่าจะเข้าไปในระบบของเราได้ถูกไหมแล้วในนั้นเราอาจจะมีความลับอะไรเยอะแยะไปหมดเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ทุกคนสมัครบริการนู่นนี่เยอะแยะเช่น Netflix อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเข้า Netflix เราก็มี username password เราก็จะดูอะไรก็มันก็เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเราไปดูอย่างสมมุติว่าผมเข้าไปดูเว็บที่มันเป็นหรือเป็นหนังที่เป็นเรทที่เป็น18บวกหรือเป็นหนังแนวแบบประมาณนี้ถ้ามีคนแอบเข้าไปในแอคเคาท์ผมได้ก็จะมองผมเป็นคนยังไงนึกออกไหมมันเป็นเรื่องของความลับเรื่องของความเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะรู้ความลับบนโลกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันเกิดจากการที่เขาล่วงรู้รหัสผ่านนึกออกไหมในการเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับที่เราต้องมาระมัดระวังกันคราวนี้มาดูสิ่งที่เราเรียกกันไอ้การโจมตีหรือความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อว่าเครื่องของทุกคนเนี่ยอาจจะเคยโดนไวรัสมาคนละ1ครั้ง2ครั้งใครไม่เคยโดนไวรัสเลยบ้างมีเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพฤติกรรมเราไม่ดีเราอาจจะติดไวรัสหรือติดแล้วเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีแอนตี้ไวรัสก็เป็นไปได้มาดู malware เนี่ยคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำรวมนะก็คืออะไรก็ตามเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันไม่ประสงค์ดีกับเราอ่ะมันจะแบ่งได้3แบบครับแบบแรกคือไวรัสไวรัสเนี่ยก็คือต้องมีพาหะเหมือนที่คุณเรียนแหละนะครับถ้าเป็นไวรัสต้องมีพาหะนำไปเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เป็นไวรัสมันจะติดกับโปรแกรมอะไรสักโปรแกรมนึงเนี่ยแหละแล้วถ้าเรารันโปรแกรมเนี้ยไวรัสก็ทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดไวรัสก็คือเวลาเราเอางานใส่พวก USBหรือเราส่งตัวไฟล์งานผ่านอีเมลหรืออะไรก็ว่าไปแล้วไฟล์งานนั้นน่ะมันมีไวรัสติดอยู่ถ้ามันถูกส่งผ่านไปหาคนอื่นหรือเครื่องอื่นแล้วเราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมเครื่องเราก็จะติดไวรัสด้วยนะอันนี้คือหลักการของมันซึ่งถ้าเป็นไวรัสเนี่ยวิธีแก้ก็ไม่ยากก็คือเราต้องมีแอนตี้ไวรัสซึ่งเดี๋ยวนี้พวก Windows อะไรเนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องหมั่นอัปเดตเพื่อให้รู้จักว่ามันมีไวรัสอะไรใหม่ๆเราจะได้ป้องกันได้โอเคไหมครับอันนี้คือแบบแรกแบบที่สองแบบนี้น่ากลัวกว่าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีพาหะมาเรียกว่าเวิร์มถ้าเครื่องเราเนี่ยติดเวิร์มหรือว่าในเครือข่ายหมายความว่าในห้องปฏิบัติการเราเนี่ยมันมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงหากันได้ถูกไหมเครือข่ายเดียวกันเนี่ยเวิร์มมันสามารถก๊อปปี้ตัวเองไปเครื่องอื่นได้อัตโนมัติไอ้สิ่งเหล่านี้แอนตี้ไวรัสก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญอันนี้คือต้องเป็นผู้ดูแลเครือข่ายขององค์กรต้องมีวิธีในการป้องกันไม่ให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันวิ่งผ่านเครือข่ายได้ง่ายนึกออกไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวิร์มอีกอันนึงอันนี้เราจะจับไม่ค่อยได้อันนี้เรียกว่าโทรจันทุกคนเคยดูเรื่องทอยไหมใช่ไหมจะมีเรื่องของเนี่ยไอ้ม้าแบบเนี้ยที่เราไม่รู้อะว่ามันเป็นอะไรคือลักษณะของโทรจันคือเราอะเต็มใจที่จะเอามันเข้ามาในเครื่องของเรามันอาจจะเป็นโปรแกรมอะไรสักโปรแกรมนึงเช่นมีสมัยก่อนผมเคยเจอด้วยตัวเองเลยเป็นโปรแกรมที่เก็บไว้เช็คสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ผมก็ดาวน์โหลดมาปั๊บมันก็ขออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งแบบเฮ้ยทำไมต้องเข้ามาที่นี่ด้วยขอสิทธิ์แอดมินด้วยนึกออกไหมครับอันนี้ผมก็สงสัยซึ่งเช็คไปเช็คมาก็คือมันคือมีโทรจันฝังอยู่เพราะฉะนั้นมันคือโปรแกรมนั่นแหละแต่ไอ้โปรแกรมเนี้ย
มันพยายามจะไปเปิดช่องโหว่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้แฮกเกอร์มาเจาะเครื่องเราได้หรือไม่ก็ติดตั้งที่เครื่องเราเสร็จปั๊บแอบส่งข้อมูลของเราเช่นแอบส่งสิ่งที่เราพิมพ์บนคีย์บอร์ดไปทั้งหมดเลยเราพิมพ์อะไรเรากดคีย์บอร์ดตัวไหนปั๊บมันก็จะส่งไปทั้งหมดแบบนี้เพราะฉะนั้นโทรจันเป็นอะไรที่ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจติดตั้งมันเองแล้วเราไม่รู้หรอกมันคือโปรแกรมอะไรจริงๆแล้วมันคือโปรแกรมที่เราก็ใช้งานได้จริงไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่ามันแอบส่งข้อมูลหรือแอบเปิดช่องโหว่นะครับพวกนี้แอนตี้ไวรัสก็กันได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือเราก็หาแอนตี้ไวรัสที่เราอัปเดตบ่อยๆนะครับแล้วก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งคราวนี้วิธีในการประเมินอันนี้เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วถ้ามันไม่ประสงค์ร้ายเนี่ยมันก็เป็นมัลแวร์ทั่วๆไปถ้าเกิดว่ามันแพร่กระจายได้เองหรือเปล่านะครับมันแพร่กระจายไม่ได้ต้องอาศัยตัวเราไปติดตั้งเนี่ยอันนี้คือโทรจันถ้าแพร่กระจายเองได้นะครับใช้พาหะหรือเปล่าถ้ามีพาหะด้วยเราจะเรียกว่าไวรัสถ้าไม่มีพาหะเราจะเรียกว่าเวิร์มนะพวกนี้คือสิ่งที่เราจะเจอกันคราวนี้ไอ้พวกนี้มันเกิดจากคอมพิวเตอร์เกิดจากอะไรแต่ถ้ามันเกิดจากพวกเครือข่ายล่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนโซเชียลมีเดียอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนเว็บไซต์มันจะมีการโจมตีนะครับหลายๆรูปแบบแบบแรกก็คืออินเทอร์รัปชันคือป้องกันไม่ให้เราเหมือนไม่ใช่ป้องกันขัดขวางไม่ให้เราส่งข้อมูลไปถึงตรงนี้ไม่ค่อยเป็นประเด็นหรอกไม่ถึงก็ไม่ถึงนะครับก็ส่งใหม่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ธุรกิจที่สำคัญไม่ใช่ประเด็นอะไรก็ผ่านไปได้อันที่สองคืออินเทอร์เซปชันอันนี้ดักจับข้อมูลนะต่อมาคือโมดิฟิเคชันอันนี้คือแปลงข้อมูลของเราแล้วก็ส่งไปต่อหมายความว่า A ส่งหา B A จะบอกว่าสวัสดีไปหา B แต่กลายเป็นว่ามีคนมาจับดักฟังแล้วเปลี่ยนข้อความส่งคำด่าไปหา B แทนแบบนี้ก็ทำได้หรือสุดท้ายคือไม่ต้องไปดักจับให้เสียเวลาแฟบริเคชันส่งไปเองเลยนะครับอยากจะส่งไปด่าใครก็ส่งได้โดยอ้างว่าอีกคนหนึ่งส่งทำได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับการป้องกันส่วนใหญ่แอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็สำคัญนะคือพฤติกรรมของเราอะพฤติกรรมของเราเป็นยังไงนะมาดูวิธีในการตั้งพาสเวิร์ดที่ต้องพูดถึงพาสเวิร์ดเพราะเดี๋ยวจะทำการดักจับพาสเวิร์ดให้ดูเดี๋ยวใครอยากลองนะครับเดี๋ยวเข้ามาเป็นอาสาสมัครหน่อยวิธีการตั้งพาสเวิร์ดสำคัญนะพาสเวิร์ดใครที่ตั้งง่ายปัจจุบันหลังจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วกลับไปเปลี่ยนไม่ต้องกลัวจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมบอกเทคนิคให้คือถ้าเกิดว่าวิธีการที่มันง่ายสุดในสมัยก่อนคืออาจจะใช้คีย์บอร์ดภาษาไทยแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไอ้แบบนี้มันเหมาะกับบนคอมพิวเตอร์แต่ถ้าบนมือถือล่ะลำบากแล้วถูกไหมเราพิมพ์แล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตำแหน่งนี้มันคือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นอะไรนะครับคราวนี้ไอ้วิธีการอื่นๆมันยังมีอยู่เช่นสลับซ้ายขวาแบบนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ถ้าอย่างแบบอันเนี้ยจะพิมพ์ว่า flower แล้วสลับเป็น remove เลยอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะว่าเขาเริ่มรู้เทคนิคแล้วแต่ถ้าตัดไปสักตัวนึงแบบนี้ได้เนี่ยพอจะโอเคเพราะมันไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษนึกออกไหมคือเดี๋ยวนี้เวลาเขาแฮกพาสเวิร์ดกันอ่ะเขาจะเอาดิกชันนารีที่เป็นของภาษาอังกฤษอ่ะมาทำการเช็คกับพาสเวิร์ดในการสุ่มนะคราวนี้ตัวพาสเวิร์ดเนี่ยควรตั้งอย่างน้อยเนี่ย10ตัวเลยในปัจจุบันถามว่า8ตัวก็ได้นี่เห็นหลายเว็บบอก8ตัว8ตัวก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังดีแต่ให้ทราบไว้ว่า10ตัวเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรก็คือมันสามารถที่จะย่นระยะเวลาเรียกว่าอะไรคือต้องใช้เวลาในการที่จะคาดเดาหรือการแคคพาสเวิร์ดเนี่ยนานกว่า 4,000 เท่าเพิ่มอีกแค่2ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มไปเถอะอีกแค่2ตัวเองนะ
คราวนี้การตั้งนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเจอแล้วก็คือเขาพยายามให้มีเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์นะครับเพราะอันเนี้ยยิ่งเรามีสลับกันเยอะๆคอมบิเนชันมันสูงมันทำให้การแคคพาสเวิร์ดทำได้ยากคราวนี้วิธีการสมมุติว่าคุณจะตั้งอะไรก็ตั้งเถอะคุณมีพาสเวิร์ดหลักของคุณก่อนสัก8ตัวก็ได้ตอนนี้ทุกคนมีพาสเวิร์ดในใจแล้วหรือพาสเวิร์ดเก่าของตัวเองถ้าตราบใดที่มันยังเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเลขที่บัตรประชาชนเป็นเลขที่มือเบอร์มือถือเป็นชื่อเล่นเราเป็นเลขทะเบียนรถหรือเป็นอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะเปลี่ยนซะมันคาดเดาได้ง่ายนะครับให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันคาดเดาได้ยากนะโดยใช้เทคนิคอย่างที่ว่าจะสลับคำจะอะไรก็ได้พยายามทำให้มันไม่มีความหมายตัดนู่นตัดนี่หรือยังบางทีนะอย่างตัวผมเองผมก็แอบใส่บางอย่างเช่นจากตัว O ผมก็เปลี่ยนเป็นเลข0จากตัว i บางทีผมก็เปลี่ยนเป็นเลข1อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มันพอจะทำให้เกิดการสลับได้คราวนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราได้แล้วผมบอกคุณอีกว่าแต่ละเว็บไม่ควรตั้งพาสเวิร์ดเหมือนกันหลายคนก็จะร้องโอ้โหแล้วจะจำได้ยังไงนะแค่อาจารย์ให้ตั้งพาสเวิร์ดยากเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วให้แต่ละเว็บไม่เหมือนกันอีกจะจำได้อย่างไรลองดูเทคนิคนี้ครับสมมุติเรามีพาสเวิร์ดตามนี้ผมเข้า Facebook ผมก็เติม FB ไปผมเข้า Gmail ผมอาจจะเติม GM ก็ได้แต่เห็นไหมอันนี้ผมเติมตัวใหญ่ทั้งคู่อันนี้ผมเติมตัว G กับตัว Mอันนี้ให้มันเป็นแพทเทิร์นของเราเองอะเราอยากจะเป็นแบบไหนสมมุติบอกว่าเราอยากจะเอาตัวอักษรตัวหน้าสุดคือ G กับ L คุณก็พิมพ์ G กับ L ต่อก็ได้หรือคุณอยากให้มีสัญลักษณ์คุณก็เป็น G at L อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการของคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณไปเข้าเว็บไหนคุณก็เติมได้โอเคป่ะเพราะถามว่าถ้าตั้งพาสเวิร์ดเหมือนกันทุกเว็บปัญหาที่เกิดคืออะไรครับถ้าเว็บคุณถูกแฮ็กหรือคนดูแลเว็บเนี่ยทำข้อมูลพาสเวิร์ดคุณหลุดไป1เว็บมันแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเขาก็สามารถเอาพาสเวิร์ดนั้นมาเข้าเว็บอื่นได้สมมุตินะคุณไปเข้าเว็บ abc.com แล้ว abc.com เนี่ยพาสเวิร์ดหลุดถามว่าผมจะมาที่ระบบของมหาวิทยาลัยผมจะหา username คุณง่ายหรือยาก username เราส่วนใหญ่เป็นอะไรบ้างอีเมลคุณผมหาได้ไหมรหัสนักศึกษาหาได้ไหมคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันหาได้ไม่ยากเลยแต่สิ่งที่มันหายากคือพาสเวิร์ดถูกไหมแต่ถ้าพาสเวิร์ดคุณไปหลุดที่เว็บอื่นผมก็เอาพาสเวิร์ดคุณมาผมก็เข้าระบบคุณได้ละอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาพาสเวิร์ดมันหลุดปั๊บขอเอาไปแพร่กระจายหรือเอาไปขายบนเหมือนแบบ Dark Web อ่ะคือเว็บที่เขาขายให้พวกแฮกเกอร์ขายข้อมูลพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับพอรู้วิธีการในการตั้งพาสเวิร์ดแล้วนะตอนนี้กลับไปเปลี่ยนนะครับคราวนี้มาดูแล้วถ้าบนมือถือเนี่ยเราตั้งเป็นพินถูกไหมซึ่งพินเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากผมเองผมก็รู้สึกว่ายากจะตั้งยังไงให้จำได้แล้วไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราไอ้แบบนี้ยากนะคุณก็ต้องคิดเองผมยังไม่รู้วิธีแนะนำที่ดีแต่อย่างตัวผมเองเนี่ยผมพยายามเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผม2ตัวเกี่ยวข้องกับลูกผม2ตัวเกี่ยวข้องกับภรรยา2ตัวเอามาต่อกัน6ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้หลายคนชอบเลย4ตัวใช่ไหมเอาอะไรดีวันเกิดเดือนเกิดหรือไม่ก็พ.ศ.เกิดหรือไม่ก็ทะเบียนรถอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งไอ้แบบนี้มันคาดเดาได้ง่ายแต่คุณจะตั้งอะไรก็เหอะถ้าคุณตั้งไปแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเนี่ย
คุณต้องเลือกแอปพลิเคชันในการตั้งแน่นอนการเข้ามือถือคือจุดสำคัญมากอันนี้คุณจะตั้งให้ยากก็ตั้งแล้วเวลาคุณกดเดี๋ยวนี้มันมีฟิงเกอร์พริ้นท์มันก็โอเคนึกออกไหมเราก็สามารถยืนยันผ่านลายนิ้วมือได้แต่อย่างบางทีเวลาเราจะจ่ายตังค์บางแอปมันไม่มีลายนิ้วมือให้ยืนยันอย่างช่วงก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนที่แล้วแอป7ยังไม่ได้ปรับปรุงผมเนี่ยใช้แอป7บอกคุณทุกคนให้รู้เลย16ตัวเวลาไปจ่ายตังค์7แต่ก่อนผมตั้งยากนะพอตั้งยากปั๊บเฮ้ยไปต่อแถวจ่ายตังค์แล้วเราก็ยืนถือมือถือเราแล้วเราก็กดไอ้พินที่เราอุตส่าห์คิดมาตั้งนานนึกออกไหมคนก็ยืนต่อเราข้างหลังกล้องวงจรปิดดูนี่ก็มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พินของเราที่เราอุตส่าห์คิดตั้งนานเนี่ยมันหลุดแน่ๆนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งให้มันไม่รู้ในเมื่อคิดอะไรไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่ามันหลุดแน่ๆก็ตั้งให้มันง่ายไปเลยสำหรับผมนะจะได้กดเร็วๆแล้วก็จบๆไปนะครับแต่หลังๆมันมีฟิงเกอร์พริ้นท์ก็โอเคเราก็ไม่ต้องมานั่งกดพินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้การยืนยันการทำธุรกรรมต่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของพินเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือไอ้พินในการเข้าโทรศัพท์กับพินในการทำธุรกรรมเบื้องต้นผมก็อยากให้มันต่างกันโอเคไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าโทรศัพท์เราไม่ค่อยใช้พินแล้วเราใช้ฟิงเกอร์พริ้นท์โอเคก็ถือว่าเคลียร์ไปแต่ถ้าใครยังใช้พินอยู่ผมก็อยากให้เปลี่ยนพินในการเข้าโทรศัพท์นะให้เปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นลายนิ้วมือดีกว่ามานั่งกดพินพินเอาไว้ใช้ตอนที่จำเป็นที่ต้องกดเวลาทำธุรกรรมอย่างเดียวดีกว่านะอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้คราวนี้มาดูผมจะค่อยๆสาธิตวิธีการขออนุญาตเปิดเอาเป็น Facebook ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะครับเวลาเราพิมพ์พวกเนี้ยเห็นไหมมันเป็นจุดๆแบบเนี้ยผมลองพิมพ์ว่า1 2 3 4 4 3 2 1แล้วกันไอ้การที่มันเป็นจุดๆแบบนี้เวลาเราพิมพ์ปั๊บหลังๆเบราว์เซอร์มันชอบให้เราเซฟใช่ไหมแน่นอนถ้าคุณเซฟไว้คุณสะดวกคุณก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่แต่การเซฟไว้เนี่ยแล้วคุณชอบเปิดเครื่องทิ้งไว้อะมันใช้เวลาแวบเดียวเองนะเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บคลิกขวา inspect จิ้มไปตรงช่อง passwordมันมีฟอร์ม input type คือพาสเวิร์ดผมเปลี่ยนเป็นคำว่า text กด enter ปุ๊บไอ้ที่เป็นจุดๆที่มันมองไม่เห็นมันก็กลายเป็น1 2 3 4 4 3 2 1เพราะฉะนั้นเวลาเราล็อกอินทิ้งไว้หรืออะไรก็ตามนะครับเราไม่ควรจะปล่อยหน้าจอให้มันเปิดทิ้งไว้การปล่อยหน้าจอเปิดทิ้งไว้เนี่ยโอเคแน่นอนบางทีเราล็อกอินค้างไว้อันนั้นก็เป็นปัญหาแล้วถูกไหมคนก็สามารถเข้าไปนู่นไปนี่แต่สมมติว่าเขาไม่ไปไหนต่อแต่เขาล็อกเอาท์นะแล้วเขามาที่หน้าล็อกอินพาสเวิร์ดมันก็จะค้างอยู่เพราะฉะนั้นเขาทำแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็รู้พาสเวิร์ดคุณแล้วเขาก็ไปเข้าระบบอื่นของคุณได้ถ้าคุณตั้งเหมือนกันโอเคไหมอันนี้คือทำให้ดูว่ามันง่ายแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาเราเข้าพวกเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็คือมันในเมื่อมันง่ายขนาดนี้เขาก็สามารถที่จะให้กดปุ่มที่เป็นเปิดตาดูได้เลยอันนี้สมมติ account นี้เปิดตาดูได้เลยนะผมตั้งเลย I love you FB password นี้ไม่ดีนะเลยให้คุณดูได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แต่ก่อน Facebook ไม่มีปุ่มเปิดตาปิดตานะแต่ถามว่าการที่จะทำให้มันเห็นแบบนี้มันทำได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณต้องถ้าจะจำเพื่อความสะดวกก็จำแต่ให้ระลึกไว้ว่าคุณต้องอย่าลืมล็อกเอาท์หรือว่าคุณต้องเหมือนอย่าปล่อยหน้าจอทิ้งไว้ในที่สาธารณะนึกออกไหมบางทีเราแบบนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนคุณเองเนี่ยแหละบางทีแกล้งกันนึกออกไหม
หรือถ้าเพื่อนไม่หวังดีขึ้นมาก็สามารถที่จะมาแอบดูพาสเวิร์ดคุณแบบนี้ก็ทำได้ในระยะเวลาสั้นๆนะมาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขออาสาสมัครตอนนี้คุณเปิดมือถือครับค้นหาสัญญาณสิมีสัญญาณ Wi-Fi อะไรบ้างมีอันนี้ไหม AUI Free Wi-Fi ผมพิมพ์ผิดจริงๆเป็น AIU เจอไหม AUI Free Wi-Fi ใครจะลองเข้าบ้างขอสัก5คนเข้าไปเลยครับใครเข้าก่อนเข้าโดยการพิมพ์พาสเวิร์ดคือ1 2 3 4 4 3 2 1ตอนนี้มีเข้ามาหลายคนแล้วพอแล้วพอแล้วมี Oppo มา2เครื่องนะมี Xiaomi 9T นะโอเคมีมาประมาณ7เครื่องแล้วคนที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยเป็นตัวอย่างไม่ต้องกลัวผมนะก็คือให้คุณเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วกันเข้า Google นะพิมพ์ว่าสารบัญอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันเนี่ยพิมพ์แบบผมเนี่ยสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่ผมกำลังจะทำให้ดูคือผมจะบอกให้ว่าเพื่อนพิมพ์พาสเวิร์ดอะไรนะโอเคพิมพ์ได้ยังครับคราวนี้จะรบกวนนะครับเดี๋ยวลองเข้าอันไหนดีถ้าเราสังเกตนะครับอันไหนก็ตามที่มันไม่มี HTTPS อย่างเช่นอันนี้ก็ได้เจออันนี้ไหมอันนี้ขออนุญาตไม่พูดนะนั่นแหละของลำพูนเนี่ยแหละนะครับเจอไหมอันนี้กดเลยเข้าสู่ระบบหรืออันอื่นก็ได้ครับอันอื่นก็ได้ที่มันไม่มี HTTPS หรืออย่างอันนี้ก็ได้นะของใครก็ไม่รู้นะเนี่ยคุณพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์มั่วๆเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคุณพิมพ์อะไรไปบ้างลองดูครับใส่ username ใส่ password แล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะมีใครทำแล้วบ้างเอ่ยใครกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วบ้างขออีกสัก2คนเบื้องต้นข้อมูลหนึ่งที่ผมได้มานะครับก็คือ username b ใหญ่ b เล็ก cn 0011154ถูกไหมใครเอ่ยคนนี้นะ password คือ fyiugsfhjjfs เพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างอื่นอันนี้มีคนใช้ username ว่า Back Tiger ไหนใครเอ่ย Back Tiger อยู่นู่น password I love you บอกได้ไหมเนี่ย I love you Mary หรือ Marie นะถูกไหมอีกหนึ่งตัวอย่างจิรเมธใครเอ่ยจิรเมธโอเคครับผมพาสเวิร์ดคือเครื่องหมายคำถาม3ตัว SDA 123อันนี้คือพาสเวิร์ดคุณจะเห็นว่าผมรู้
แล้วคุณคิดดูถ้าเกิดว่าคุณไปร้านกาแฟเจอฟรี Wi-Fi คุณเข้าไปใช้งานแล้วไปเข้าเว็บที่มันไม่ปลอดภัยคำว่าไม่ปลอดภัยก็คือเว็บที่มันไม่ได้มีการเข้ารหัสนึกออกไหมในการส่งผ่านข้อมูลก็คือไม่มีไอ้ลูกกุญแจนั่นแหละนะครับเนี่ยผมจะสามารถดักจับข้อมูลได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการทำคนที่เรียน IT มีความรู้หน่อยก็สามารถที่จะทำได้แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้คุณตระหนักไว้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นฟรี Wi-Fi ก็ไม่จำเป็นก็อย่าใช้ใช้มือถือเราเองหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าใช้ถามว่าได้ไหมถ้าเข้าเว็บที่มันมีแม่กุญแจเช่นคุณเข้า Gmail นู่นนี่หรือที่มันน่าเชื่อถือมี HTTPS อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าสถาบันอิเล็กทรอนิกส์สมมุติผมเข้าเว็บนี้เนี่ยของมอนาเลสวนเนี่ยนะครับเนี่ย Connection Secure แบบนี้เนี่ยถามว่าผมดักจับได้ไหมผมดักจับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะอ่านไม่ออกว่าคุณพิมพ์อะไรแต่ถามว่ามันก็มีเครื่องมือที่จะแกะสิ่งที่คุณพิมพ์ให้เห็นเป็นตัวอักษรจริงๆได้แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนจะทำมันก็ต้องดูว่าคุ้มค่าที่จะทำไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสำคัญของประเทศนึกออกไหมมันก็น่าที่จะลองน่าที่จะเสี่ยงเสียเงินเพื่อจะแกะพาสเวิร์ดของคุณอะไรแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตระหนักเลยเข้าเว็บระบบของตัวเองเนี่ยที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยถ้ามีคนของที่เนี่ยไปร้านกาแฟปั๊บเข้าระบบดูงานหน่อยปุ๊บเรียบร้อยนึกออกไหมอันนี้คือ1ตัวอย่างตัวอย่างที่2เมื่อกี้ที่ผมบอกอีเมลสปูฟฟิ้งนะแฟบริเคชั่นใครจะลองใครจะเป็นผู้รับอีเมลขอ1อีเมลครับใครที่อีเมลสั้นๆไม่ยาวมากจะ Gmail จะอะไรอย่างไรก็ได้ขอ1คนเดี๋ยว3คนเมื่อกี้นะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมให้แอดไลน์มาเดี๋ยวผมมีส่วนลดในการซื้อของจากมอลังสิตให้อ่ะอันนี้ขออีเมลสักคนหนึ่งใครอยู่ใกล้ไมค์ดีกว่าขอ1คนนี่รบกวนได้ไหมน้องอีเมลอะไรครับไม่ต้องกลัวหรือไม่อยากจ่ายไม่อยากแจกอีเมลมีใครพร้อมมีใครพร้อมจะให้อีเมลผมบ้างอ่ะโอเคขอบคุณครับอ่ะขออีเมลหน่อยขอไมค์ให้เพื่อนนิดนึง NI RA CH ถูกไหมครับถูกไหม โอเคขยายให้อีกถูกไหมเอ่ยเพื่อนคุณอีเมลอะไรเพื่อนคุณที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยพิมพ์ไงครับพิมไงได้ได้เขียนถูกไหมเลย
สิ่งที่ผมกำลังทำคือผมจะให้เนี่ยดวงนภาเนี่ยอันนี้ถูกแล้วหรือยังเอาเจ้าตัวอยู่ไหนเอ่ยเจ้าตัวคอนเฟิร์มได้ไหมว่าถูกไม่ถูกไม่ถูกตรงนี้ป่ะ D U A N G N A อย่างนี้ไหมอันเนี้ยผมจะให้คนเนี้ยส่งเมลหาคนเนี้ยโดยผมเป็นคนทำจากดวงนภาเองให้ตอบกลับมาที่เมลผมเลยอ่ะสมมติหัวข้อช่วยขอยืมเงินหน่อยช่วงนี้ช็อตแมสเสจช่วยโอนมาที่บัญชีอะไรก็ว่าไปผมจะกดส่งแล้วนะรบกวนเช็คอีเมลครับดวงนภาไม่ต้องเช็คนะคนที่อะไรนิชาเหรอนิราชนิราชาอ่ะนิราชาเช็คอีเมลสิว่าดวงนภาส่งไปหรือเปล่าส่งไหมโอ้โหไม่มีผมก็เสียหน้าแย่สิไม่มีจริงๆหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอีเมลเพื่อนส่งหาผมก็ได้มายังแม่ผ่านเอามาเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนก็ได้นี้รัชชาพิมพ์ถูกผิดไม่รู้นะเมื่อกี้ขอยืมเงินหน่อยนะเสร็จโอนมาที่บัญชีผมก็ส่งอันนี้คือจะส่งมาที่ผมนะนิราชาจะส่งมาที่ผมนะกดส่งเดี๋ยวผมเช็คอีเมลเปิดอีเมลให้ทุกคนดูแบบนี้ดีไหมเนี่ยนี่ส่วนตัวไม่ควรเปิดให้ดูอะไรเนี่ยแต่นิราชาทำให้ผมนี่มาแล้วนี่เจอไหมเมื่อกี้โปรโมชั่นนี่นิราชามีรูปด้วยส่งมาหาผมโอนมาที่บัญชีขอยืมเงินหน่อยช่วงนี้ช็อตเห็นไหมครับนิราชาเป็นคนทำหรือเปล่าไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นผมสามารถเอาอีเมลใครก็ได้ส่งไปยืมเงินเพื่อนคุณเห็นไหมว่ามันน่ากลัวแล้ววิธีดูยังไงเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือนะรูปเพื่อนคุณก็ขึ้นมานะอีเมลใช่ไหมใช่เลยถูกต้องเลยแต่เราต้องดูรายละเอียดต่อครับว่ามันส่งผ่านมาอะไรเราสามารถกดขยายตรงนี้ดูได้มันส่งผ่านมาจาก appstudio.space ซึ่งเป็นโดเมนของผมของเซิร์ฟเวอร์แฮกเกอร์สมมุตินะจริงๆแล้วในเมื่อมัน Gmail มันก็ควรจะส่งมาจาก Gmail สิถูกไหมเนี่ยอันนี้คุณจะคิดว่าแบบนี้คุณจะเชื่อไม่เชื่อว่าเพื่อนคุณส่งมาโอเคไหมโอเคถ้าประเด็นมันเป็นประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นแปลกๆหรือเป็นประเด็นทั่วๆไปที่เราแบบไม่ได้นึกถึงเราเชื่อแน่นอนหรือผมเคยส่งไปหาลูกน้องผมก็บอกว่า
ช่วยส่งพาสเวิร์ดในการเข้าระบบนี้ให้หน่อยลูกน้องผมก็ส่งมาให้โดยที่ผมเอาอีเมลแล้วส่งผ่านไอ้ appstudio.space นะหมายความว่าไงแสดงว่าลูกน้องผมก็ไม่ได้เช็คที่มาที่ไปนึกออกไหมเพราะอะไรก็หัวหน้าสั่งอะหัวหน้าสั่งให้ส่งให้อะเป็นคุณจะไม่ส่งหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความตระหนักเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่งั้นมันก็จะทำให้เกิดแบบเนี่ยปัญหาได้ไม่งั้นเนี่ยผมแอบส่งไปผมก็ได้ข้อมูลเข้าระบบนู่นนี่นะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะส่งอีกกี่รอบผมก็ทำได้นะเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้สรุปว่าต้องมีตัว A นะนิดราชาส่งจากดวงนภาชื่อเป็นดวงนภาให้ตอบกลับมาหาผม subject ขอยืมเงินเหมือนเดิม message ไม่รู้อาจจะให้ดูว่าถ้าไม่เกี่ยวกับผมเลยมันจะไปจริงไหมเดี๋ยวลองดูใหม่นิราชาตัว A มายังเมื่อกี้ผมเติมตัว A ยังเนี่ยมันไปได้จริงๆนะครับเทสโอเคไปไหมเอ่ยระหว่างรอผมไปตรงจุดอื่นก่อนนะก็จะให้ดูว่าเนี่ยเป็นเรื่องของอีเมลที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็โดยที่เจ้าตัวไม่ได้รู้ตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้คราวนี้อื่นๆมีครับเช่นผมได้รับอีเมลที่เป็นลักษณะของฟิชชิ่งอันนี้ให้ดูเลยนะครับตัวเนี้ยผมเคยได้แต่อันเนี้ยส่งมาถึงผมเลยให้วุฒิพงษ์เนี่ยคุณมีปัญหาในการล็อกอินเข้า Facebook หรือเปล่าคลิกปุ่มนี้ถ้าเราคลิกเจออะไรครับเจอหน้า Facebook เลยครับให้รีเซ็ตพาสเวิร์ดพอเข้าไปปั๊บถ้าเรากรอกหมายความว่าพาสเวิร์ดเราถูกส่งไปให้แฮกเกอร์แต่จริงๆไอ้อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ตรงจงใจจะหลอกเราซะทีเดียวนะถ้าคุณสังเกตนะครับเนี่ย Hackerway นะมีเขียนมาด้วยนะเพราะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากจะเก็บไว้เช็คว่าเราเนี่ยรู้หรือเราตระหนักไหมเราสังเกตหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยก็ได้แต่อย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเหมือนกันนะอย่างเงี้ยแฮกเกอร์เขาก็ทำเขาอาจจะลองเล่นดูเฉยๆดูซิว่าจะมีคนเผลอคลิกเข้ามาเยอะไหมนะเขาจะทำให้เนียนกว่านี้เขาทำได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราควรจะดูนะมันก็คือดูในหลายๆจุดนะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างคือเอกสารแนบที่มันแนบมาสิ่งเหล่านี้หลังๆอีเมลมันมีตัวสแกนให้เราแล้วตัว Gmail อย่างเงี้ยหรืออีเมลอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์มันใหญ่มันจะสแกนไม่สำเร็จแบบนี้เวลาคุณดาวน์โหลดมานะครับคุณต้องสแกนก่อนนะคุณอย่าไปกด Open ทันทีนะครับควรจะสแกนก่อนผมลืมนิดหนึ่งเวลาที่เราเอา USB มาใส่นะอยากให้ทุกคนไปตั้งตรงนี้อ่ะจริงแล้วในคอนโทรลพาเนลนะครับมันจะมีเรื่องของตัวที่เป็นออโต้เพย์ตรงนี้อยากให้ตั้งเป็นเราจะไม่ออโต้เพย์เพราะถ้าเกิดว่าออโต้เพย์แล้วไอ้ตัว USB เนี่ยมันมีตัวไวรัสหรืออะไรติดมามันจะสามารถรันได้อัตโนมัติเลยนึกออกไหมแต่ถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยเราไม่ออโต้เพย์ปั๊บแล้วเวลาที่มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาเราก็คลิกขวาแล้วเราก็โอเพ่นเอาเองแบบนี้จะปลอดภัยกว่า
นะครับไอ้ฟังก์ชันออโต้เพย์นะลองไปเสิร์ชดูแล้วลองไปปิดดูมันอยู่ในคอนโทรลแพนเนลแบบนี้นะครับอันนี้จะป้องกันตรงเรื่องของ USB ได้ระดับหนึ่งเวลาเราเอาไปเสียบเครื่องอื่นๆนะคราวนี้มาดูเรื่องของ privacy บ้างอันนี้คือประเด็นที่3เมื่อกี้ประเด็นเรื่อง security เนี่ยทำให้ดูสาธิตให้ดูแล้วสิ่งที่ต้องการคือให้คุณเห็นว่ามันง่ายที่จะแอบล่วงรู้พาสเวิร์ดคุณหรือง่ายที่จะทำการหลอกลวงหรือปลอมแปลงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เอาตรงๆคุณคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ตอนแรกคุณคิดว่ามันทำยากไหมเนี่ยแล้วเห็นผมทำให้คุณดูไหมผมบอกเลยนะว่าถ้าผมสอนให้คุณทำเนี่ยคุณก็ทำได้ไม่ยากนะแต่ว่าไม่สอนหรอกมันไม่ดีนึกออกไหมอ่ะคราวนี้เรื่องของ privacy เนี่ยก็คือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของเราเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายนะแต่ก่อนจะพูดถึงจุดนั้นเนี่ยให้คุณรู้ก่อนว่าเวลาเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเราจะถูกเก็บข้อมูลเช่นคุณเข้าเว็บจองโรงแรมจองที่พักไม่ว่าจะเป็นบอกชื่อ Agoda Booking นู่นนี่นั่นเขาจะรู้ว่าคุณคลิกที่พักที่ไหนไปแล้วบ้างคุณดูที่พักนั้นนานหรือไม่นานคุณดูห้องไหนอะไรยังไงนึกออกไหมเพราะเขารู้ข้อมูลตรงนี้เขาทำไงต่อครับเขาเอาไปวิเคราะห์พยายามแนะนำห้องที่มันเกี่ยวข้องให้คุณคุณเลิกดูแล้วคุณกลับไปเปิดเว็บอื่นคุณก็จะเจอการแนะนำที่พักต่อนึกออกไหมถ้าคุณเสิร์ชสมมติว่าคุณบอกว่าเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของพัทยานะที่พักพัทยาเสิร์ชใน Google ก็เหอะคุณก็จะไปเจอตามเว็บนู้นเว็บนี้เว็บนั้นคุณเสิร์ชใน Agoda ก็จะไปเจอที่เว็บของ Google ก็มีนะมันมีการขายข้อมูลสิ่งเหล่านี้แล้วที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงก็คือมันวิเคราะห์แล้วมันรู้แล้วว่าคุณจะจองที่พักแถวนี้ในวันไหนคุณมาหาไว้ล่วงหน้า1สัปดาห์ราคา 1,200 บาทพอล่วงหน้า1วันคุณจะไปหาอีกเอาอันเดิมเนี่ยแหละมันขึ้นเป็น 1,400 1,500ถามว่าเอ้ยมันก็ใกล้เวลาแล้วไงก็เลยแพงขึ้นแต่คุณลองให้เพื่อนคุณหาสิที่เดียวกันเลยก็ยัง 1,200 เหมือนเดิมโอเคมั้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเพราะอะไรมันมั่นใจแล้วว่าคุณจะจองแน่มันก็ขึ้นราคาเพราะว่ามันเก็บข้อมูลของคุณไว้ในเบราว์เซอร์แค่คุณเปลี่ยนเบราว์เซอร์เช่นปกติเคยเข้าปกติแต่คุณเปลี่ยนมาเป็น Incognito Tab แบบนี้ราคาเปลี่ยนเลยเพราะเวลาเราเข้าอันนี้หมายความว่าข้อมูลเราไม่ได้ถูกติดตามไม่ได้ถูกเก็บโอเคไหมถ้าเราเข้าด้วย Incognito Tab นะมันก็จะไม่จำคราวนี้ไอ้สิ่งที่มันจำของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าพวกคุกกี้นู่นนี่นั่นนะหรือถ้าเราใหญ่จะตรวจสอบอย่าง Chrome เนี่ยมันก็จะมี extension ไอ้ที่เป็น DuckDuckGo เงี้ยอันนี้มันแล้วแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่อง privacy มากก็ไม่เป็นไรเวลาเราเข้าแต่ละเว็บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเว็บเนี้ยเก็บข้อมูลเรามากน้อยแค่ไหนผมลองเข้า Agoda ปึ๊บเดี๋ยวรออ่ะ Agoda นะตอนนี้มันบอกเกรด B นะแต่เห็นไหมมันเริ่มมีเรื่องของการแท็กและมีแท็กอะไรสักอย่างลองเข้าสนุกพอเราไปทำนู่นทำนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดีเทคได้มันก็จะแจ้งเตือนมาเรื่อยๆอย่างสนุกเนี่ยมี7แท็กเกอร์แท็กอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยไปเกี่ยวกับ Facebook ด้วยนะนะเนี่ย Comscore นะ Warner Media เนี่ยมันแท็กด้วยเครื่องมืออื่นๆโดยเราเข้าเว็บสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหน้าจอแบบนี้โผล่ขึ้นมาเพราะว่ากฎหมายบังคับ
กฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยที่มีการจัดเก็บข้อมูลของเราต้องแจ้งให้เรารู้มันเลยบอกไงว่าเนี่ยใช้คุกกี้ในการนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาอะไรต่างๆให้เราตั้งค่าหรือเราตกลงตั้งค่าอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็จะอธิบายว่าอันนี้คืออะไรนู่นคืออะไรนะครับแล้วก็จะเปิดจะปิดการใช้งานคุกกี้เนี่ยจะเปิดปิดอะไรยังไงให้เราสามารถเลือกได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปิดไอ้พวกนี้เยอะๆถามว่าสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรโฆษณาอาจจะน้อยลงหรือถ้าโฆษณาไม่น้อยลงก็คือมันจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นกลายเป็นรำคาญมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอันนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะในการปิดพวกนี้บางทีห่วงความเป็นส่วนตัวมากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นซะทีเดียวแต่อันนี้แล้วแต่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันติดตามเราอาจจะเอาง่ายๆใช้ไอคอนิโต้แท็บก็ได้นะถ้าในโครมก็ไม่ยากเลยก็คือเราก็กด3จุดแล้วก็ New ไอคอนิโต้แท็บก็จะได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์อะไรยังไงหรือเราเข้าเว็บไซต์ไหนมันก็จะไม่ได้มีการติดตามนะต่อมาอันนี้เป็นข่าวหนึ่งนะครับรู้หรือไม่ว่า Facebook แอบฟังเสียงของเราอยู่เคยได้ยินข่าวนี้ไหมเวลาเราลงแอป Facebook อ่ะมันขอเปิดไมค์นะมันขอสิทธิ์ในการเปิดไมค์เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรก็ตาม Facebook เนี่ยสามารถรับเสียงของเราเข้าไปได้แต่ Facebook เองก็ออกมาบอกว่าเขาเอาเข้าไปเขาไม่ได้เอาไปวิเคราะห์เอาไปทำอะไรใดๆแต่ว่ามีคนทดลองพูดเนี่ยลองเนี่ยเอามือถือมาวางเปิด Facebook เลยแล้วก็พูดเรื่องที่ไม่เคยพูดเลยนะครับให้ Facebook ได้ยินจากนั้นวันถัดไปมีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเมื่อวานปรากฏเพราะฉะนั้นความเป็นจริงกับสิ่งที่ Facebook ออกมาอธิบายอันนี้เราไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริงนะคนที่ทำเขาทำจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่นี้เป็นสิ่งที่ที่ผมพูดก็เพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าเราพูดอะไรไปบางทีอยู่ดีมันก็ไปโผล่นะครับใน Facebook บ้างไปโผล่นู่นโผล่นี่บ้างนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ Facebook ออกมาเปิดฟีเจอร์นี้เมื่อสักแค่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะช่วงต้นเดือนกุมภาก็คือตัวเรื่องของกิจกรรมภายนอก Facebook อันนี้คืออะไรเวลาเราเข้า Facebook นะมันจะมีการที่เราไปลิงก์กับแอปนู้นแอปนี้นะครับหรือเราเข้าเว็บอื่นก็ตามแต่มันมีการติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ของ Facebook อยู่อย่างเมื่อกี้ที่เราเข้าสนุกมันก็มีเกี่ยวกับ Facebook เนี่ยมันก็จะขึ้นมาในรายการตรงนี้เราสามารถที่จะปิดได้นะปิดเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี้ยมันถูกส่งผ่านกันระหว่าง Facebook กับไอ้ตัวแอปนั้นหรือเว็บนั้นถามว่าปิดแล้วได้อะไรสำหรับเคสเนี้ยผมมองว่าส่วนตัวนะไม่ต้องปิดหรอกปิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเปิด Facebook เราก็เจอโฆษณาเท่าเดิมอยู่ดีไม่ใช่ว่าปิดแล้วจะไม่เจอโฆษณาถ้าเราเปิดเนี่ยเวลาเจอโฆษณามันจะตรงกับสิ่งที่เราไปมีพฤติกรรมบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นตรงกับสิ่งที่เราเสิร์ชมากขึ้นตรงกับสิ่งที่เราคลิกมากขึ้นเพราะมันมี AI ในการประมวลผลถ้าตราบใดที่เรายังต้องการดูโฆษณาหรือเราหลีกเลี่ยงกับโฆษณาไม่ได้การที่โฆษณามันตรงตามความต้องการมันน่าจะเป็นเรื่องดีกว่าโฆษณาไม่ตรงตามความต้องการนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปิดตรงนี้ Facebook ก็จะไม่มีข้อมูลไปวิเคราะห์เพราะเขาไม่มีข้อมูลไปวิเคราะห์โฆษณาก็จะไม่ตรงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแค่นี้เองไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้โฆษณาเยอะหรือน้อยนะครับหลายๆแอปก็จะมีแบบนี้เช่นกันเราสามารถไปปิดได้หรือถ้าเราอยากรู้ว่าในเนี้ยมันเก็บอะไรเราไปบ้างเราเข้าไปเปิดดูก็ได้นะในแอป Facebook ลองเสิร์ชคำเนี้ยก็จะมีวิธีการที่จะเข้าไปดูว่ามันเก็บข้อมูลอะไรเราไปบ้างผมเคยไปกดดาวน์โหลดข้อมูลมาข้อมูลขนาด2กิก
ที่ผมถูก Facebook เก็บเอาไว้2คลิกนี้ไม่น้อยนะโหลดอยู่ตั้งนานนะครับคราวนี้มาดูเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของโลเคชัน Google Map ทุกคนใช้อยู่ผมก็ชอบใช้ถ้าเราเข้า Google Map Timeline ปุ๊บแล้วเราล็อกอินด้วย account ของเรานะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่ามันเห็นประวัติผมหมดเลยว่าผมเคยไปที่ไหนเพราะผมอนุญาตแต่ตอนนี้ผมปิดอยู่เนี่ย location history ตอนนี้ผมออฟแต่ถ้าโดยปกติเราก็จะเปิดกันอะนึกออกไหมถ้าเราเปิดกันเนี่ยมันก็จะบอกว่าเปิดแล้วมันจะเก็บอะไรยังไงบ้างแต่บางทีเราก็ไม่ได้อ่านนะครับถ้าเราเปิดก็เวลาที่มันเห็นข้อมูลเรานะครับเนี่ยสมมติผมเคยไปเอาสักจุดหนึ่งแล้วกันจุดนี้ป่าสักฮิวไซด์รีสอร์ทอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเห็นว่าผมขับรถจากที่ไหนนะช่วงเวลาไหนผมไปที่นี่นึกออกไหมเนี่ยอันนี้คือข้อมูลโลเคชันของผมที่ผมถูก Google มันเก็บเอาไว้หรือวันที่24มกราผมไปไหนบ้างมันก็เห็นหมดเลยผมไปที่คุ้งน้ำรีสอร์ทกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ถามว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราหรือเปล่าเราซีเรียสไหมที่จะให้ Google รู้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย Google รู้มันไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาต่อเมื่อเวลาสมมตินะเคสคลาสสิกผู้ชายไปมีเมียน้อยภรรยาอยากจะดูข้อมูลอยากจะเอาข้อมูลมาเป็นหลักฐานนึกออกไหมก็พยายามจะใช้พวกบัญชีโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นแหละเพื่อจะเข้าไปดูประวัติการแชทไปดูโลเคชันไปดูนู่นดูนี่ไอเนี่ยมันคือหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นเนียนจริงๆต้องปิดสิ่งเหล่านี้ให้หมดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนอาจจะไม่เป็นปัญหาสำหรับบางคนอย่างผมเองผมก็ไม่ซีเรียสบางทีถ้าเกิดว่าผมต้องเข้าไปในกรุงเทพรถติดผมก็ให้ดูเลยผมออกตั้งแต่6โมงครึ่งแล้วเนี่ย9โมงผมถึงเนี่ยสมมตินัดกัน9โมงผมถึง9โมง15อย่างเงี้ยผมให้ดูเลยว่าเนี่ยผมติดจริงๆไม่ได้ว่าผมออกสายหรือผมไปแวะที่ไหนนึกออกมั้ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ในบางมุมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ privacy ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซีเรียสขนาดไหนแต่ว่ากฎหมายเนี่ยพยายามช่วยคุ้มครองนะครับมันก็จะมีหลายๆเคสที่มันเกิดการฟ้องร้องเช่นมันมีคนคนหนึ่งนะไปสมัครเว็บที่มันไม่ค่อยโอเคนะครับเสร็จปั๊บเว็บนั้นเนี่ยมันทำข้อมูลหลุดพอทำข้อมูลหลุดแล้วเขามีชื่อเสียงอะนึกออกไหมมันก็ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ไอ้แบบเนี้ยคนคนนั้นสามารถฟ้องเว็บได้ที่ไม่รักษาข้อมูลส่วนตัวของเขาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกฎหมายรองรับนะครับต่อนะครับเรื่องของตัว LINE อันนี้ทุกคนใช้ LINE อยู่ผมให้คุณลองสังเกตถ้าคุณมาที่หน้าจอนี้เนี่ยลองเปิดตามก็ได้ผมว่า LINE มันเปิดได้ทุกมือถือนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชื่อมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูคุณเปิด LINE ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับ
รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาหน้าจอมือถือขึ้นให้ดูโอเคสมมติว่าเราเปิดไลน์นะครับเราไปที่ไอ้สัญลักษณ์ที่เป็นเฟืองแบบนี้ตรงนี้จะมีเรื่องของสมมติว่า Account จะเป็นข้อมูลสิ่งหนึ่งนะที่เราจะดูกันเลยว่าแต่อย่างนี้ไลน์มี Security เยอะขึ้นแล้วถ้าอยู่ดีเนี่ย Email Address เนี่ยคุณกดเข้าไปดูแล้วถ้าคุณไม่เคยทำเองนะแล้วอยู่ดีคุณเจออีเมลแอดเดรสเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังถูกแอบดูไลน์อยู่เพราะอะไรเราสามารถติดตั้งไลน์บน PC ได้ถูกไหมไลน์บน PC เนี่ยจะใช้ตัวอีเมลในการล็อกอินสมัยก่อนซึ่งบางทีเนี่ยแอบมาเปิดกันนิดนึงแล้วก็สมัครตัวอีเมลให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคุยในเครื่องคุณเนี่ยคนที่ไม่ประสงค์ดีก็แอบดูผ่าน PC ได้เลยโอเคป่ะอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มป้องกันได้แล้วต่อมาออโต้ไหลแอปอันนี้คือแอปที่ผมอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นไลน์ของผมเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปใช้บริการที่ไหนยังไงบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้นึกออกป่ะคุณก็เข้าไปนั่งดูเนี่ยตอนนี้ข้อมูลคุณไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงได้ถ้ามันเป็นแอปที่เรารู้จักก็สบายใจได้นึกออกไหมแต่ถ้าเป็นแอปที่เราไม่รู้จักอันนี้ลำบากแล้วแสดงว่าเรากำลังจะเจอปัญหาอะไรคล้ายๆสมัยก่อนฮะที่เคยได้ยินข่าวเรื่องของไวรัส Facebook ไหมพวกนั้นอ่ะมันคล้ายๆกันสมมติผมเข้ามาที่ตัว settingมันก็จะมีคล้ายๆกันครับในเรื่องของตัวprivacy เดี๋ยวลองดูอันนี้ก็จะสามารถให้เข้าไปดูข้อมูลนู่นนี่นั่นได้หรืออย่างที่เมื่อกี้ตัวเนี่ย of Facebook activityก็จะเห็นว่าผมเข้าไปที่ไหนบ้างอันนี้มันบังคับให้ใส่พาสเวิร์ดก่อนผมไม่ใส่ให้ดูแล้วกันก็คือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีแอปอะไรบ้างแต่ละแอปเนี่ยเก็บอะไรเราไปบ้างอย่างที่บอกถ้าเป็นแอปที่เรากดเองหรือเรารู้จักก็โอเคแต่บางทีเนี่ยมันจะมีแอปแปลกๆไอคอนบางทีก็ไม่มีนะครับไอแบบนั้นแหละมันทำให้เกิดการที่เราเผลอไปอนุญาตให้แอปนั้นน่ะโพสต์ Facebook เองได้หรือส่งเมสเสจใน Facebook เองได้เคยเจอไหมอยู่ดี Facebook เราอ่ะส่งข้อความไปหาคนอื่นเองอ่ะแล้วเป็นไวรัสนู่นนี่นั่นเกิดจากเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดจากการที่เราชอบไปเล่นเกมอ่ะหรือไปเล่นแบบวิเคราะห์ทายนิสัยอ่ะนึกออกป่ะเช่นเอาอัปโหลดรูปของเราไปแล้วมันบอกว่าเราเป็นยังไงหรือเปลี่ยนหน้าเราเป็นการ์ตูนหรือไปเช็คว่าคุณเนี่ยอดีตเป็นอะไรยังไงเว็บแนวๆนี้นึกออกไหมใน Facebook ตอนที่เราไปเลือกปั๊บเนี่ยมันจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลของเราพอเราอนุญาตปั๊บมันก็จะถามต่ออนุญาตให้โพสต์ไหมอย่างเงี้ยบางทีเราก็อนุญาตการที่เราอนุญาตไปแบบนี้แหละนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์นะต่อสมมติว่าผมไปที่ LINE ต่อเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีถ้าเราอยากรู้นะครับว่าตัวของเราเนี่ยมี device เครื่องไหนอย่างไรมันจะมีเรื่องของ privacy นะexternal app access อนุญาตหรือไม่อนุญาตตรงนี้ก็มาปรับได้ถ้าไม่ให้แอปข้างนอกนะครับเข้ามาเข้าถึงข้อมูลของเรานะเราก็ติ๊กออกนะครับสำหรับเรื่องของโนติหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวขอหาตัวที่เป็นตัว
ครื่องของเราที่เราลิงก์ไว้อยู่ไหนนะตรงดีไวซ์ตรงนี้อันนี้มันจะแสดงรายการเครื่องที่มีการล็อกอินโดยใช้แอคเคาท์ของเราซึ่งถ้าตรงนี้ปรากฏก็แสดงว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นเครื่องคนอื่นโผล่ขึ้นมาแสดงว่ามีคนกำลังแอบดูของเราได้นะครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้เข้าไปกดหรอกนะเราเข้าไปใช้ฟังก์ชันหลักของมันแต่จริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ได้มาดูประเด็นต่อไปประเด็นนี้คุณสังเกตพวกนี้มั้ยเวลาที่มีโนติตอนที่เราอยู่ในหน้าล็อกสกรีนแล้วเรามีโนติมาเนี่ยภาพแรกจะไม่โชว์ข้อความภาพที่สองจะโชว์ข้อความคุณชอบแบบไหนบอกอาจารย์ผมชอบแบบสองที่เห็นข้อความจะได้เห็นว่าเพื่อนส่งอะไรมาแต่ยังไม่กดเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็น privacy โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางทีเวลามี OTP นึกออกไหมมี OTP มาเนี่ยที่เครื่องเราไม่ปรับถ้าเราไม่ปรับให้มันเป็นแบบนี้นะหมายความว่า OTP มาโดยที่ไม่ต้องมี password เข้าเครื่องเราก็เห็น OTP ได้นึกออกไหมเพราะเราเลื่อนๆดูมันก็เห็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราวางมือถืออยู่นะแล้วก็โอเคเพื่อนพยายามทำธุรกรรมใดๆก็ตามแล้วต้องการ OTP OTP ก็ส่งมาเครื่องเราจริงแต่เราหน้าล็อกสกรีนเราไม่ได้ hidden ตัวเมสเสจไว้มันก็จะเห็นโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถามว่าเวลาเราปรับเราจะปรับอย่างไรนะครับก็จะปรับโดยการที่เราไปที่หัวข้อที่เป็น setting อันนี้อย่างของผมเป็นเครื่องหัวเว่ยนะแต่ว่าอันอื่นๆจะคล้ายๆกันมันจะไปที่หัวข้อที่เป็น notification ตัวนี้จากนั้นเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่เป็น lock screen เห็นไหมตัว lock screen เนี่ยกดเข้าไปมันจะมีให้เลือก3 option ขอโทษทีหน้าจอมันโชว์คนละอันกันครับโอเคเอาใหม่นะไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปที่ notification จากนั้นจะมีหัวข้อที่เป็น lock screen ตัวนี้พอเรากดไปเนี่ยเห็นไหมจะมีออปชันให้เลือกว่าจะโชว์หรือจะไม่โชว์หรือว่าจะโชว์แต่ว่าหายตัว contentsอันนี้ของผมก็ให้มันโชว์แหละแต่ว่าให้ซ่อนคอนเทนต์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกัน privacy อีกแบบหนึ่งคราวนี้อย่างตัวแอปของเราเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของ permission สมมุติว่าผมเข้าไปที่แอปนะเข้าไปที่แอปนะครับหลายๆมือถือจะมีเหมือนกัน iPhone ก็จะมีเหมือนกันก็จะมีเรื่องของ permission managerถ้าอันเนี้ยมันเป็นการรวมในภาพรวมแต่ถ้าเราจะดูรายแอปเช่นอยากรู้ว่าแอปไหนมันทำอะไรบ้างขออนุญาตอะไรเราบ้างเช่นแอป7กดเข้าไปจะมีหัวข้อ permission ตอนเนี้ยผมอนุญาตให้แอป7เข้าถึงกล้องได้เข้าถึงโลเคชันได้แต่เฉพาะช่วงที่เปิดแอปเท่านั้นเข้าถึง storage ได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนนะกับโทรศัพท์นึกออกคราวนี้ลองมาดู Facebook บ้างเดี๋ยวผมไปหา Facebook ก่อน Facebook อ่ะกด permission ผมอนุญาตให้ Facebook เข้าถึง calendarcamera location แล้วก็ storage แต่ผมไม่อนุญาตให้ Facebook มาดูรายชื่อ contact ของเราแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็โทรศัพท์นึกออกไหมจะเป็นแบบนี้
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีข่าว Shopee Shopee เนี่ยอยู่ดีๆขอเข้าถึงโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วอยู่ดีมีการเอาข้อมูลที่เรารูปภาพอะที่อยู่ใน LINE ที่เราคุยกับเพื่อนอะไปเก็บในโฟลเดอร์ของ Shopee ด้วยตอนนั้นเป็นข่าวเลยนะแต่ว่าเขาแก้เรียบร้อยแล้วมันเป็นเรื่องของบั๊กหรือความผิดพลาดนะซึ่งแบบนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดถูกไหมเราส่งหากันในไลน์เรารู้สึกว่ามันคือเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับแต่อยู่ดีแบบแอปบางแอปอะมาขอ permission ในการเข้าถึงแล้วเราไม่ได้ดูกลายเป็นว่ามันสามารถมาเอาข้อมูลภาพที่เราส่งหาเพื่อนไปใส่ในแอปมันเองได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกว่ามันมีกฎหมายแล้วพอมันมีกฎหมายเนี่ยอันนี้ให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีสิทธิ์หนึ่งตอนนี้พ.ร.บ.จะบังคับใช้แบบจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าจริงๆไม่ใช่ปีหน้าแล้วสิปีนี้เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาปีนี้ละพฤษภาเว็บที่มีการเก็บข้อมูลของคุณจะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเก็บอะไรบ้างเอาเข้าจริงเนี่ยมหาวิทยาลัยเองก็ลำบากนะต้องมานั่งทำระบบเพราะมหาวิทยาลัยก็เก็บข้อมูลคุณถูกไหมถึงวันหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะได้รับการยกเว้นก่อนในช่วงแรกนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็อาจจะต้องทำเหมือนกันก็คือต้องมีหน้าขึ้นมาบอกว่ามหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลอะไรคุณบ้างแต่คุณก็จำเป็นต้องอนุญาตเพราะข้อมูลนั้นใช้ในการดำเนินกิจการนึกออกไหมแต่ว่าข้อมูลบางอย่างที่เขาเป็นประเด็นกันก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาบางทีเนี่ยเขามองว่าพวกนี้เป็นเรื่องของ sensitive data เขาไม่ให้เก็บหรือถ้าคุณเก็บได้คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าข้อมูลที่เป็น sensitive data เนี่ยมันหลุดออกไปนะครับมันมีโทษทางอาญาสามารถที่จะฟ้องได้นึกออกไหมแล้วพอเป็นอาญาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายที่อาจจะมีเรื่องของการจำคุกมีเรื่องของค่าปรับแต่ถ้าเป็นโทษทางแพ่งเนี่ยโอเคมันก็อยู่ที่ว่าคุณมีชื่อเสียงแค่ไหนข้อมูลคุณหลุดไปแล้วมันจะเป็นประเด็นอะไรยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือสิทธิ์ต่างๆนะก็เดี๋ยวมันคงจะเข้าใกล้ตัวพวกคุณขึ้นเรื่อยๆผมขยับไปที่ประเด็นที่4ตอนนี้ทั้งหมด8ประเด็นเรามาที่ประเด็นที่4แล้วนะครับคุยกับทางผู้จัดว่าไม่มีเบรกนะครับเพราะฉะนั้นทานขนมได้นะในห้องนะถ้าเลิกก็อาจจะเลิกเร็วนะถ้าเบรกแล้วเดี๋ยวคุณไม่กลับมาก็เลยไม่เบรกดีกว่านะอัตลักษณ์ที่ดีของตนในโลกโซเชียลคืออะไรตอนนี้ชีวิตเราอยู่บนโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งถูกไหมปัญหาคืออะไรคุณไปโพสต์นู่นโพสต์นี่โพสต์นั่นอยู่บนโลกบางคนบอกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดในชีวิตจริงอ่ะไม่มีอะไรหรอกพูดจาดีโอเคไม่มีปัญหาแต่ในอินเทอร์เน็ตปั๊บเนี่ยพอไม่รู้ตัวตนปั๊บพิมพ์นู่นพิมพ์นี่หยาบคายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เขาตามได้นะไม่ใช่ว่าตามไม่ได้แน่นอนถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีคุณสามารถที่จะหลบเลี่ยงได้แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เกิดสิ่งที่ดีกับตัวเราหรอกนะครับเพราะอะไรไอ้พวกเนี้ยมันถูกเริ่มเอามาใช้ในเรื่องต่างๆเอาแค่ในประเทศไทยเนี่ยนะเกี่ยวกับการเอามาสมัครงานก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คุณไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตอะแต่ถ้าอย่างประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเปิดภาพนี้ให้ดูในประเทศจีนเนี่ยมีเรื่องของเครดิตสกอร์ขอเอามาจากไหนเขามาจาก3ส่วนครับส่วนแรกคือเป็นข้อมูลทั่วๆไปที่เขามีอยู่ที่เราให้รัฐบาลไว้อันที่2เป็นเรื่องที่เกิดจากสื่อสังคมนะพฤติกรรมทางสังคมเขาเอาจากไหนเขาเอาจากกล้องวงจรปิดประเทศจีนเคยได้ยินใช่ไหมครับมีกล้องวงจรปิดเยอะมาก
แล้วเราเดินไปไหนเนี่ยมันรู้ว่าเราทำอะไรทั้งนั้นอันที่3คือเขาเอามาจากเรื่องของข้อมูลบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปโพสต์นู่นโพสต์นี่นั่นบนโลกออนไลน์ปั๊บเนี่ยเขาเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเมื่อเอาวิเคราะห์ปั๊บเขาเอามารวมแล้วคำนวณเป็นเครดิตแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณเครดิตดีนะคุณอาจจะได้รับในเรื่องของการวงเงินในการกู้หรืออะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณเครดิตไม่ดีนะบางทีคุณจะไปโรงแรมหรูๆเขาก็ไม่ให้เข้าไม่ให้จองไม่ให้พักคุณจะขึ้นเครื่องบินไม่ให้ขึ้นเครื่องบินขอดูแล้วว่าเครดิตคุณไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นโซเชียลเครดิตที่ไม่ใช่เครดิตที่เงินอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างเรื่องของการเข้าเรียนเรื่องของการใช้บริการสาธารณะสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องหรือในเรื่องของการที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ตามนะพวกนี้อย่างที่เขาบอกว่าเมืองจีนมันบล็อกได้ทุกอย่างนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาข้อมูลเหล่านี้ไปมาดูว่าอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เรามักจะทำผิดพลาดกันบนโลกโซเชียลคืออะไร 1. บางทีเราไปโพสต์สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายไอ้สิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เราถูกกำหนดไว้ในโลกออนไลน์บางคนชอบโพสต์รูปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีนะเกี่ยวกับทางเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มให้ความสำคัญนะครับคุณพิมพ์อะไรบนโลกออนไลน์เนี่ยถ้าคุณสะกดผิดคุณใช้คำแปลกๆมันดูเหมือนคุณไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของการเขียนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกับเรื่องของการสมัครงานก็ได้หรือใครชอบดื่มนะชอบดื่มเหล้าดื่มอะไรไปเที่ยวแบบนี้แล้วก็โพสต์แบบนี้มันก็คือเป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่โอเคที่คุณเผยแพร่ให้โลกรับรู้ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้คุณลบไม่ได้นะต่อให้คุณลบก็เหอะแต่คุณไม่รู้ว่ามันถูกเห็นไปเท่าไหร่แล้วมีคนบันทึกไว้หรือเปล่าโอเคป่ะสิ่งเหล่านี้มาดูคลิปอันนี้เดี๋ยวผมเปิดข้ามๆนะครับมันเป็นเรื่องของเครดิตสกอร์ที่เมืองจีนนะครับEverywhere she goes, Oh Young Hao-yu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how it's called the social one version now being 50. And Hao-yu, with a good score in 50. เนี่ยเขามีคะแนนนะที่ประเทศจีนเนี่ยเครดิตสกอร์เขาคือ350ถึง950ไอ้สิ่งเหล่านี้เขาได้มาจากอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดไปตอนท้ายๆเลยเดี๋ยวขอให้ฟังผู้หญิงคนนี้พูดนิดนึง And how you with a good score of 752 is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism like เนี่ยถ้าดูจากซับไตเติลก็ได้มันเป็นแมคานิซึมที่คิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นประชาชนที่ดีนึกออกไหมคือพอมันมีสิ่งเหล่านี้เพราะคนจีนถ้าเราอาจจะก็ไม่อยากจะพูดถึงเชื้อชาติหรืออะไรนะแต่เราจะเห็นว่าเวลาทัวร์จีนมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่โอเคถูกไหมเพราะฉะนั้นคนจีนเองเขาพยายามปรับปรุงนะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีสิ่งเหล่านี้ช่วยเพื่อจะเฮ้ยมีคนสอดส่องคุณอยู่นะคุณควรจะทำพฤติกรรมให้มันดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไปช่วงท้ายๆนิดนึงให้เขาให้เห็นว่ามันเนี่ยจะเห็นว่าในประเทศจีนเนี่ยมันมีระบบกล้องที่ดีมากๆ Janice Mackey Frere NBC News Beijing Hey NBC News เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราเดินไปไหนอย่างไรทุกแยกนะครับมันจะมีหมดนะแล้วมันรู้เลยว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอย่างตัวอย่างเอาง่ายๆในประเทศเราเนี่ยระบบของทางจราจรก็เริ่มมีแล้วเช่นใครที่ปาดเลนนึกออกไหมสุดเส้นทึบเนี่ยห้ามเปลี่ยนเลนถูกไหมมันก็จะมีกล้องเพราะฉะนั้นถ้ารถคันไหนเปลี่ยนเลนตรงเส้นทึบมันมี AI ที่จะจับเลยแล้วมันก็ส่งใบสั่งไปให้ที่บ้านเลยอัตโนมัติซึ่งถ้าตรงนี้มันทำเป็นเครดิตสกอร์ขึ้นมาปั๊บเจ้าของรถคันนี้ก็จะถูกตัดแต้มโอเคป่ะงั้นก็เป็นสิ่งเหล่านี้นะครับคราวนี้
มาประเด็นที่5เรื่องของตัวการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมเนื่องจากว่าจากผลพวงจากสิ่งเมื่อกี้พอมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลพอสมควรเนี่ยมันทำให้บางทีเราก็ลืมเรื่องของจริยธรรมคือเราไม่รู้หรอกคือแน่นอนคนที่เป็นแฮกเกอร์หรือเป็นอะไรแบบนี้บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้คิดตรงนี้จริงๆแล้วมันมีคำว่าแฮกเกอร์นี่คือคำที่ดีนะแต่ว่ามันติดปากแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลยเติมคำว่าเป็น white hat กับ black hat white hat ก็เหมือนเป็นฝ่ายดี black hat ก็คือเป็นฝ่ายที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วคำที่ไม่ดีจริงๆก็คือคำว่า hacker อันนี้คือคนไม่ดี hacker เนี่ยจริงๆคือคนดีแต่ว่ามันเปลี่ยนความคิดยากแล้วนะครับคราวนี้พอมันมีสิ่งเหล่านั้นพวกเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เป็น hacker หรือไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีเนี่ยเราเผลอหรือเราไม่ทันคิดมันนำให้เราแบบไปทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีได้ตรงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูตัวอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกก็คือเราจะโพสต์อะไรนะครับให้คิดก่อนโพสต์ให้ดูว่ามันมีผลกระทบกับคนอื่นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีหลักการอยู่เรียกว่าหลักการติ๊งนะครับคืออะไรบ้างเรื่องที่เราจะโพสต์เป็นเรื่องจริงเปล่าถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยบางทีเขาอย่าโพสต์เลยนะครับนอกจากรู้แน่นอนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงโพสต์เพื่อขำขันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันที่สองโพสต์ของเราเนี่ยมันจะทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่านะคิดซะหน่อยนะครับต่อมาเรื่องที่เราจะโพสต์ผิดกฎหมายหรือเปล่าไปดูหมิ่นใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำเป็นต้องโพสต์ไหมไร้สาระหรือเปล่าไอ้สิ่งที่เราโพสต์นึกออกไหมอันนี้สำหรับวัยรุ่นอาจจะเจอบ่อยนะครับบางทีโพสต์ไปเรื่อยนะครับไม่ได้คิดอะไรนะอันสุดท้ายนี่คือเรามีเจตนาที่ดีหรือเปล่าที่เราจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเราต้องการจะแกะเราต้องการจะประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดก่อนที่จะโพสต์นิดนึงนะว่ามันกระทบกับสังคมหรือเปล่ามาดูตัวอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้แอปกระเป๋าตังค์เนี่ยนะของพวกคุณสมัครกันได้ไหมพวกไทยชนะอะไรชนะเนี่ยนะมันจะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนถูกป่ะที่มันจะสแกนหน้าคุณน่ะเนี่ยอย่างตัวอย่างพวกนี้เนี่ยเอามาให้ดูผมกล้าเอามาให้ดูเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้โพสต์เป็นพับบิกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาพร้อมที่จะให้สังคมรับรู้หรือเขาโอเคที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างคนนี้เขาก็เนี่ยวิธีการทำยังไงเพื่อให้ยืนยันใบหน้าผ่านเพราะหน้าเราปัจจุบันกับในบัตรประชาชนมันอาจจะไม่ตรงกันนึกออกไหมอย่างคนนี้เนี่ยตอนบัตรประชาชนเขามีผมอะแต่ตอนนี้เขาไม่มีผมก็ให้น้องคนหนึ่งเนี่ยมายืนข้างหลังให้มันเห็นว่ามีผมนิดนึงนะจะได้ยืนยันได้หรืออย่างคนเนี้ยอันนี้เริ่มไม่ค่อยเกี่ยวแล้วแต่เหมือนอันนี้มันจริงๆมันเป็นความผิดพลาดจากเรื่องของตัวบัตรประชาชนเองเนี่ยมันไม่ชัดแต่ผมไม่รู้หรอกว่ารูปจริงมันไม่ชัดจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกเขาทำแบบนี้เอาแป้งมาปะหน้าแบบนี้แล้วมันยืนยันผ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาทำเขารู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกสนานมันโอเคเขาโพสต์ด้วย Facebook ส่วนตัวของเขาเป็นพับบิกแบบนี้ไม่เกิดปัญหาแต่สมมุตินะถ้าเขาโพสต์เป็น private หรืออยู่ในกลุ่มเฉพาะซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้แล้วคุณเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเอารูปของเขามาโพสต์ข้างนอกคุณมีความผิดโอเคไหมคุณมีความผิดเขาใส่ในกลุ่ม private แสดงว่าเขาไม่อยากเปิดเผยให้คนทั่วไปเขาให้เฉพาะกลุ่มนั้นแต่คุณเอามาข้างนอกแบบเยอะคุณผิดนะครับหรือการที่เราจะขออนุญาตหรืออะไรถ้ามันจะมีมารยาทหน่อยนะ
เขาก็จะมาแบบนี้เช่นคนนี้โพสต์ขออนุญาตแชร์นะคะนู่นนี่นั่นแต่โอเคถึงเราไม่ขออนุญาตเขาโพสต์พับบิกแน่นอนไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้มันดูโอเคหน่อยเราก็ควรที่จะขออนุญาตนึกออกไหมครับสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ก็สำคัญระดับหนึ่งอันนี้ที่มาพูดให้ดูก็คือเวลาคุณมีกลุ่มมีอะไรกันอ่ะอย่าเอาสิ่งที่อยู่ในกลุ่มไปเผยแพร่มันมีความผิดได้นะครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากให้คุณฟังผมชอบเนี่ยดูรายการนี้จริงๆก็บางคลิปก็ชอบบางคลิปก็ไม่ชอบนะแต่ว่าผมก็พยายามเลือกบางคลิปมาในคลิปนี้จะบอกนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราโพสต์แล้วเราไม่คิดอ่ะแล้วมันเกิดผลกระทบกับคนคนนั้นอ่ะเดี๋ยวลองฟังนะครับผมประเทศกระโดดลงมาแล้วก็เล่นโซเชียลกันผมก็กำลังจะพูดถึงนักการเมืองด้วยดาราด้วยคนที่มีอิทธิพลด้วยรวมๆกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าผู้คนที่มีแอคเคาท์ทางโซเชียลมีเดียนั้นจะใช้แอคเคาท์ของตัวเองไปในการบริพาทไปในการก่นด่าไปในการโจมตีผู้อื่นให้เกิดความเสียหายก็คือไม่ทราบนะว่าคนอื่นน่ะหรือคนนั้นที่เป็นคนอื่นๆเนี่ยเขาทำผิดจริงหรือเปล่าแต่บางคนก็พิมพ์ไปก่อนมือเร็วกว่าใจมือเร็วกว่าสมองอาจเป็นโทษอุทาหรณ์นักเรียนคีย์บอร์ดครับคุณผู้ชมครับก่อนจะเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นผมขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์หนึ่งมีคุณผู้ชายคนหนึ่งผมย้อนกลับไปปี57เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะมีคุณผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปบนรถไฟฟ้า BTS คุณดูนะครับแล้วมีคนเอาไปโพสต์บอกว่าไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครแต่พี่เขาไฮเทคมีกล้องตัวจิ๋วที่ปลายรองเท้าด้านซ้ายด้วยกระโปรงสั้นก็ระวังกันหน่อยนะสาวๆคุณผู้ชมครับหลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ขึ้นไปในโลกโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องเลยนะฮะผู้ชายคนนี้ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นไอ้โรคจิตใช้คำนี้นะฮะแล้วเชื่อไหมครับว่าเขาถูกไล่ออกจากงานเพียงเพราะว่าเขาขึ้นรถ BTS แล้วรองเท้าข้างซ้ายเขาเป็นรูถามว่าที่มันเป็นรูนะเพราะอะไรเขาเป็นช่างซ่อมแอร์ครับไม่ใช่ในตำนานนะช่างซ่อมแอร์ธรรมดาเนี่ยแหละจากนั้นไปซ่อมแอร์เสร็จปั๊บปอนอ็อกเหล็กเศษไฟมันกระเด็นลงมาใส่รองเท้าของเขาจนรองเท้าเขาเป็นรูที่รองเท้าเกิดจากการทำงานของเขาไม่ได้เกิดจากการซ่อนกล้องแต่คุณรู้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้พูดง่ายๆนะว่าแทบจะฆ่าตัวตายเนื่องจากการโพสต์ของคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รู้เลยว่าความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังรองเท้าขาดมันคืออะไรเห็นไหมครับว่าการละเลงนิ้วมือลงไปบนคีย์บอร์ดจากนั้นกดเซ็นหรือว่ากด Enter คุณอาจจะทำลายชีวิตของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่พิษณุโลกนะฮะเจ้าของ Facebook คนหนึ่งออกมาอัดคลิปเพื่อขอโทษสังคมครับหลังจากแสดงความคิดเห็นในลักษณะข่มขู่วางระเบิดถามว่าวางระเบิดที่ไหนวางระเบิดพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่ที่พิษณุโลกสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาพิมพ์แสดงความรู้สึกบอกว่าสำนึกผิดแล้วแล้วที่ทำไปนั้นไม่มีเจตนาเห็นไหมครับก่อนจะโพสต์ก็คิดให้ดีซะก่อนว่าตอนนั้นมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาและถ้าเป็นการโพสต์ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับคนอื่นหรือสถานที่อื่นแม้ว่าจะมีหรือไม่มีเจตนาก็ไม่ควรโพสต์ลองไปฟังเสียงเขาครับครับผมไม่มีเจตนาในการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิษณุโลกที่เคารพนับถือหรือคนไทยเคารพนับถือแม้แต่อย่างใดนะครับเป็นการที่กระผมนะครับขาดสติขาดความยั้งคิดนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวพิษณุโลกและคนไทยทุกคนจะให้อภัยและยกโทษให้กระผมในครั้งนี้นะครับกระผมทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วกราบขออภัยมาณโอกาสนี้จริงๆครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณนี้นะฮะก็มีทนายคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าทนายสรัญญาหวังสุขเจริญหรือว่าทนายนิด้าออกมาโพสต์เพราะว่าทนายคนนี้น่าจะไปรับว่าความให้กับคุณคนหนึ่งเขาที่โดนข้อหาหมิ่นประมาทนะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าววันศุกร์โทรศัพท์ไปสอบถามทนายนิด้าถามว่าการโพสต์หรือแชร์ข้อความใน Facebook เนี่ยโดนจับโดนปรับได้เลยจริงหรือเปล่าทนายบอกว่าจริงนะฮะ
ขาบอกว่าการโพสต์หรือว่าการแชร์ข้อความในโซเชียลมีเดียที่ไม่แน่ใจว่านั่นคือข้อความจริงหรือเปล่ามีความผิดด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดทั้งทางแพ่งและมีความผิดทั้งทางอาญาอ้าวมีความผิดอะไรบ้างล่ะเอาทางอาญาแน่นอนอยู่แล้วคุณน่าจะทราบนะครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้นโทษจำคุกสูงสุดมันคือ2ปีนะผมบอกเลยนะ2ปีแล้วปรับสูงสุดถึง 200,000 บาทเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ฮะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทส่วนทางแพ่งไม่ได้กำหนดไว้ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปด่าใครเขาแล้วคนที่ถูกคุณด่านั้นเรียกร้องค่าเสียหายก็เป็นไปตามเพดานตามแต่ใจของเขาที่เขาจะเรียกดังนั้นเตือนกันไว้ครับไม่ว่าคุณจะไปแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียผมบอกนะของใครก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปลายทางเขาจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะบางคนก็คงไม่ได้อยากจะเป็นเรื่องบางคนคงไม่อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ถ้ามันถึงวันเวลาที่เขาคนนั้นเอาจริงขึ้นมาแล้วคุณโดนฟ้องมันไม่สนุกลองไปฟังเสียงทนายสรัญญาครับคนแชร์เนี่ยผิดเท่ากับคนโพสเลยนั่นหมายความว่าเกินตัวเองช่วยเขากระจายข่าวซึ่งถามว่าตัวเองบอกว่าไม่รู้หนิว่าเรื่องมันจริงหรือไม่จริงต้องที่รู้แล้วแชร์ทำไมอ่ะถูกป่ะยิ่งตัวเองไม่ใช่คนต้นเรื่องยังไม่ใช่คนเกิดเหตุถามว่าเราไม่ใช่คนในเหตุการณ์เลยอ่ะเราย่อมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในส่วนตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเราไปแชร์เนี่ยถูกไหมนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องเป็นการตัวการร่วมในการที่กระทำการหมิ่นประมาทกับคนอื่นเขาอ้างไม่ได้เลยแล้วขอบคุณทนายนิด้าด้วยนะนอกเหนือจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผมบอกไปแล้วเห็นไหมฮะมันมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั่นคือคนอื่นเขาโพสต์ไอ้คนโพสต์ผิดอยู่แล้วคุณดันไปกดแชร์คุณผิดเท่าเขานะผมย้ำนะคุณไปกดแชร์ข้อความที่หมิ่นประมาทคนอื่นคุณผิดเท่ากับคนที่หมิ่นกดไลค์ได้ไหมกดไลค์ได้ไม่ผิดไม่ใช่บอกแบบนี้ไปกดไลค์กันเต็มเลยนะคือก็ไม่ควรจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรในข้อมูลที่โพสต์ลงไปบนโซเชียลมีเดียแล้วยังไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงโอเคนะครับก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่บอกเราเจออะไรปั๊บตอนนี้ยูทูบเบอร์วีล็อกหรืออะไรสิ่งเหล่านี้คือมันทำให้เวลาเราเจออะไรที่มันดูแล้วนู่นนี่นั่นในชีวิตรอบข้างของเราเราก็จะถ่ายเสร็จเราก็โพสต์สมัยก่อนช่วงยุคแรกๆเราก็จะถ่ายอาหารถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวหลังๆเนี่ยคือเราถ่ายไปทุกอย่างเลยนะครับโอเคบางอันเราก็ได้เห็นภาพบางอย่างที่มันโอเคนะครับหรือเดี๋ยวนี้บางทีนะครับเราจะมีกล้องติดรถกันทุกคันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีภาพเวลาเราเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันก็มีคนทำเพจควายหลุดถนนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็เอาคลิปพวกนี้ขึ้นมาแชร์ซึ่งโอเคบางทีเราก็ดูก็จะเห็นว่าเออมันก็มีการคอมเมนต์ว่าเออใครผิดคนนู้นผิดคนนี้ผิดซึ่งถ้าเกิดว่าคลิปนั้นไม่เซ็นเซอร์ทะเบียนไม่เซ็นเซอร์หน้าคนไอ้แบบนี้เนี่ยเราจะลำบากได้นะนึกออกไหมถ้าเราเป็นคนไปโพสอะโอเคป่ะหรือต่อให้เราเจอเองกับตัวก็เถอะนะครับเรารู้สึกโมโหมากเลยมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเรามีรถคันนี้ตัดหน้าเราแบบไร้มารยาทเราเอาคลิปที่เราถ่ายไว้อัพขึ้นบนโซเชียลถามว่าเราผิดไหมก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถที่ปาดหน้าเราขอมองว่าเราไม่ควรทำมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแม้เขาจะทำไม่ดีก็ตามแต่การเอาเขามาเผยแพร่แบบนี้มันก็ไม่โอเคเขาก็ฟ้องเราได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเสนอข่าวจะเห็นไหมเขาก็ต้องมีการเบอร์หน้ามีการฆ่าตาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือมันเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมในการใช้เนี่ยก็มีความสำคัญพยายามทำสิ่งที่โอเคอ่ะนะครับจะโพสอะไรนะครับก็ให้คิดก่อนนะแล้วก็เรื่องตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งแต่ว่าสมัยก่อนฮะมันจะกลั่นแกล้งกันโดยคำพูดซะส่วนใหญ่เช่นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปละอ้วนดำ
แบบนี้มันไม่ควรนึกออกไหมสมัยก่อนเราชอบไปว่าเพื่อนๆจนบางคนนะโอเคมันอาจจะมีสองมุมนะบางคนถูกว่าแบบนี้รู้สึกไม่ดีเลยนะคิดสั้นเลยนะแบบนี้คุณกำลังทำร้ายเพื่อนโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นแรงบันดาลใจถูกว่าแบบนี้มาตั้งแต่เด็กโตไปจะสวยให้ดูนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ใช่เขาว่าเราไม่รู้หรอกอันนี้คือในอดีตเราพูดกันต่อหน้าบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบอ่ะโอเคเพื่อล้อกันหรืออะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโพสต์กันบนโลกโซเชียลนึกออกป่ะพอมันทำกันบนโลกโซเชียลเนี่ยวงมันกว้างขึ้นมันไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนละมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความสำคัญแล้วมันมีปัญหาต่อเรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องของความซึมเศร้าบางคนเรียนอยู่อาจจะต้องแบบหยุดเรียนหรือย้ายที่เรียนนึกออกไหมบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของอะเรื่องทางเพศส่วนหนึ่งคลิปหลุดอะไรหลุดอย่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งหรือเล่าแบบผมเชื่อว่าพวกคุณเคยทำกันบางทีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อลืมล็อกเอาท์แล้วเราก็ชอบไปเอา Facebook เพื่อนโพสต์แบบไม่ดีนึกออกไหมเป็น Public เป็นแบบ Public สาธารณะนึกออกป่ะซึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆน่ะแต่จริงๆแล้วถ้าข้อความนั้นมันเกิดไม่โอเคขึ้นมาอาจจะเป็นผลกระทบก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาดูในเรื่องของวิธีการที่เราจะรับมือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมอยากให้ดูคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อย8นาทีนะครับก็อยากให้ตั้งใจดูนะครับมันเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่มันสร้างจากเขาโครงของเรื่องจริงนะสื่อให้คุณเห็นว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแล้วมันมีผลกระทบจริงๆแล้วคนที่เป็นคนทำเนี่ยก็ไม่รู้สึกสักเท่าไหร่หรอกว่าตัวเองทำแล้วมันผิดนะครับเรื่องของคำพูดอะไรอาจจะมีหยาบคายเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะอ่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่อะค่ะน่าจะซักม.4 ม.5 มั้งค่ะยิ่งตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีหัวคิดอะไรเท่าไหร่ก็เห็นใครทำอะไรก็ตามๆกันไปสนุกๆค่ะว่ากูชอบพี่เขาแน่เลยอะพี่เขานี่ใครวะก็พี่ชนาธิปอะม.6/3ที่เขาเป็นดำสีส้มอะเชี่ยคนชอบเยอะนะมึงกลัวยากว่ะนี่ใครอะเด็กม.4อ่ะคุยกันอยู่เปลี่ยนคนอีกแล้วมึงแม่งฮอตว่ะฮอตกูหน่อยดีทำไมอ่ะก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรทำตัวให้น่าสนใจหน่อยดีมึงเนี่ยโปรไฟล์หน้าตรงนี้ค่ะบัตรประชาชนใครจะมาอยากแอนวะทฤษฎีควอนตัมที่มึงแชร์เหี้ยอะไรเนี่ยแล้วก่อนออกจากบ้านก็หัดแต่งหน้าแต่งตาสวยๆด้วยพวกผู้ชายมันชอบดีเหรอวะมึงคนแสงเมื่อเช้าเลยวะมีพี่ศูนย์ 5/1 น่าพูดเด็กว่าไงวะเชี่ยโฮ้ยรีน้องพี่ขอโทษเจ็บไหมอ่ะน้องชื่ออะไรนะใช่น้องเสือดาวป่ะงั้นพี่แบนะเจอกันเอาจริงนะพี่คือเวลาหนูเห็นคนอื่นเด่นในโซเชียลหรืออะไรเงี้ยทั้งชีวิตจริงด้วยนะที่เรามองเห็นอะเราจะรู้สึกแบบมันน่าอิจฉานะมันดูมีความสุขดีอะพี่มีแต่คนมองน่าสนใจอ่ะเราก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างอ่ะ
ชี่ยจูนไรวะมึงทำอะไรเนี่ยเชี่ยแม่งหลุดมาได้ไงวะกูลืมล็อกเอาคอมอีจูนมึงล็อกเร็วแล้วเนี่ยมึงไปถ่ายเก็บไว้ทำไมเนี่ยกูถ่ายไว้ดูตอนลองเสื้อแล้วมึงจะอัพลงทำไมอ่ะกูไม่ได้อัพมันอัพเองเอ้ามันจะอัพเองได้ไงอ่ะมึงช่วยกูลบก่อนได้ยังดูดูนะพี่ไหวเหรอทำปากแล้วทำปากจืดปากไปเฮียน้องมันอัพเวลความได้ก็เรื่อยเลยว่ะไอ้เมื่อคืนนี้ชุดใหญ่นะเราอ่ะแรดเนอะคนแถวเนี้ยแม่งก็แค่ทำเอาสนุกอ่ะแต่แม่งก็ลืมกันไปหมดแล้วแม่งลืมแต่กูไม่ลืมไงมึงตอนนั้นรู้สึกยังไงอะครับก็เขาทำตัวเองอ่ะพี่รูปก็รูปเขาอ่ะแล้วที่ลืมล็อกเอาท์เนี่ยไม่แน่ใจนะบางทีอาจจะแบบเขาตั้งใจด้วยหรือเปล่าก็เลยไม่ได้คิดว่าตอนนั้นตัวเองอ่ะทำอะไรผิดมากอ่ะถ้าตอนนั้นจริงๆก็สนุกอะพี่แต่เขาอาจจะขอบคุณหนูก็ได้นะที่แบบทำให้เขาดังเพิ่มขึ้นทำให้เขาแบบว่าเป็นแบบเหมือนจุดน่าสนใจต่อคนอื่นอะไรเงี้ยเก็บเอาวันของเธอมาใส่กระเป๋าเก็บเอาดาวล้านดวงมาร้อยมาลัยและทำบทเพลงที่คอยกล่อมเธอในใจด้วยแสงตะวันของฟ้าและอีกอย่างคือเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะพี่คนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะหากเธอไปที่ใดให้สุขเสมอทำหนักกว่าเราด้วยปราศจากค่ำคืนคือสำหรับหนูมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันเป็นเรื่องโนมอลมากๆแล้วยิ่งยุคนี้ด้วยอ่ะมันยิ่งปกติอ่ะใครเขาก็ทำกันอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เขาคงจากเรื่องจริงนะครับก็จะเห็นว่ามันก็บางทีอยู่ในชีวิตรอบตัวเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะนะแต่ว่าแน่นอนคือคนที่โดนเองเนี่ยน่าจะเราไม่เข้าใจอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับเพราะฉะนั้นบนโซเชียลเนี่ยมันยิ่งมีผลกระทบหนักขึ้นกว่าแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีผลกับตัวเราด้วยเราเป็นคนทำแน่นอนสุดท้ายเราก็มีความผิดเช่นเดียวกันที่เป็นคนสร้างให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยแต่ละประเด็นที่คุยกันมานะครับเกิดจากการที่เราใช้พวกสื่อสังคมหรือใช้โซเชียลที่มันไม่ถูกนะครับหรือว่าเราไม่ทันได้คิดอ่ะคราวนี้มาอีกมุมหนึ่งบ้างประเด็นที่7ละอันนี้คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนเวลาที่ทำอะไรไว้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์คือมันไม่หายหรอกรอยเท้าดิจิตอลอ่ะ
อย่างไรก็ตามคุณทำอะไรไปเนื่องจากโอเคมีเรื่องของคุกกี้เรื่องของ privacy ไปแล้วเมื่อกี้ถูกไหมที่เราเรียนกันไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรืออันอื่นที่มันไม่ส่วนตัวก็ตามคุณเปิดเป็น public คุณยินดีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันถูกเก็บได้หรือไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีผลอะไรกับตัวเราเช่นเรื่องของโซเชียลเครดิตเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ตระหนักจริงๆว่าไอ้เรื่องของรอยเท้าดิจิตอลเนี่ยมันเกิดแล้วมันสืบหาได้ว่าต้นตอมาจากไหนด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีเนี่ยมันหาได้คุณใช้ IP ไหนอย่างไรกฎหมายมันจะมีบอกนะครับเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเก็บล็อกในการใช้งานไว้อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณล็อกอินเข้าไปใช้เครือข่ายของมอก็ต้องบอกได้ว่าคุณเข้ามาใช้ช่วงไหนเวลาไหนถ้าเกิดว่าคุณไปทำอะไรผิดเนี่ยมอต้องมีข้อมูลตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นต่อไปกฎหมายมันบังคับทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะหนียากทำไมเขาถึงตามได้ว่าคนคนนี้เป็นคนโพสต์คนคนนี้เป็นคนทำอะไรเพราะมันมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเชิงเทคนิคอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราโพสต์อะไรก็ตามนะครับถึง Facebook มันจะมีปุ่มให้เรากดลบก็ตามแต่มันจะหายจริงไหมเราก็ไม่รู้มันอาจจะมีสิ่งที่ว่าแคสหรือเป็นแบบเหมือนที่มันบันทึกเก็บไว้มันยังไม่หายหรือถ้าคนอื่นบันทึกไว้แคปเจอร์หน้าจอไว้หรือเซฟเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่หายนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าทำอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นได้อยู่2รูปแบบก็คือแบบ active กับแบบ passive active เนี่ยก็คือเหมือนเราเจตนาไอ้สิ่งที่เราเจตนาเนี่ยก็คือพวกโพสต์ที่เรากดไลค์กดไม่ไลค์อย่างเมื่อกี้ที่ดูข่าวบอกว่ากดไลค์ไม่ผิดนึกออกไหมแต่แน่นอนมันเป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าเรารู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปกดเลยถ้าเราไม่รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับที่ตั้งหรือสถานที่เรื่องของโลเคชั่นบางทีเราโพสต์อะไรเนี่ยเรามักจะติดแท็กเรื่องของโลเคชั่นหรืออะไรไปอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกไม่เลือกอันนี้คือเจตนาอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เราไม่เจตนาคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณถ่ายรูปตอนนี้รูปทุกรูปที่คุณถ่ายเนี่ยมีโลเคชั่นติดอยู่ด้วยโอเคไหมรูปนี้มีโลเคชั่นติดอยู่คุณถ่ายรูปเนี่ยบอกว่าเนี่ยวันนี้มาที่ระยองมากินอาหารทะเลแล้วเอารูปนี้อัพโหลดขึ้นไปไม่แน่นะครับรูปนี้เอาไปเช็คพวกรายละเอียดทางคอมพิวเตอร์มันเห็นว่ามีลาติจูดลองจีจูดอะไรเพราะฉะนั้นเช็คแล้วคุณอาจจะไม่อยู่ระยองก็ได้แต่คุณกำลังหลอกลวงคนอื่นนึกออกไหมสิ่งเหล่านี้มันตรวจสอบได้มันติดตามได้นะครับแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวนะเรื่องของ IP address เรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์พวกนี้ถูกเก็บหมดนะครับหรือพวกคุกกี้ที่เรียนไปแล้วประวัติที่เราไปคลิกตรงนู้นคลิกตรงนี้นะครับมันจะเก็บไว้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการใช้งานสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีสิ่งที่เราไม่เจตนาก็มีหรือบางทีเราเจตนาแต่เราไม่รู้ถึงภัยที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามองในมุมของที่เราไม่คิดอะไรก่อนอย่างเช่นบางคนชอบโพสต์รูปอยู่บ้านกิจกรรมทำที่บ้านทุกเย็นวันนี้หรือวันไหนบอกไม่อยู่บ้านเราก็โพสต์วันนี้ออกมาเที่ยวไม่มีใครอยู่บ้านเบื่อจังอะไรอย่างเงี้ยการโพสต์แบบนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรยังไงมิจฉาชีพเข้ามาเป็นเพื่อเราติดตามอ๋อไม่อยู่บ้านนี่ก็เข้าไปขโมยของไปทำนู่นทำนี่ได้นึกออกไหมคือเรากำลังให้ข้อมูลกับคนอื่นเพราะฉะนั้นหรือบางอย่างที่เราโพสเนี่ยเราอาจจะโพสแล้วดูเป็นกิจวัตรจนเกินไปพอมันเป็นกิจวัตรจนเกินไปมันเริ่มเดาได้ว่าพฤติกรรมของเราเป็นยังไงพอมันเดาพฤติกรรมเราได้
คนคิดไม่ดีเนี่ยมันก็หาทางได้นึกออกไหมครับอันนี้ในมุมที่กระทบกับตัวเราแต่อยากให้ดูอย่างตัวอย่างบางตัวอย่างอันนี้คือคนไม่ดีคนไม่ดีแต่ว่าโดนจับเพราะโซเชียลคนคนนี้เนี่ยถ้าตามข่าวนะครับเป็นหนุ่มของเยอรมันก็เหมือนดูแล้วกลับตัวกลับใจอ่ะมาได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ช่วยขายเนี่ยไก่ย่างนะโพสรูปนี้ไปคนชื่นชมกันเยอะเลยสุดท้ายตำรวจจับเพราะว่าประวัติอาชญากรมันมีนึกออกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ดังในโซเชียลเนี่ยตำรวจหาไม่เจอหรอกนึกออกไหมแต่นี่คือดังในโซเชียลไงตำรวจเลยหาเจออย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วเดี๋ยวนี้คุณนึกออกไหมอย่าง Facebook เราอัพรูปอะไรไปมันรู้เลยว่าหน้าเราอยู่ตรงไหนของรูปมันแท็กได้ว่ารูปไหนเป็นรูปเราบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดตามเราได้ง่ายหรืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้คือโพสต์อวดรวยนะครับขโมยเงินจากธนาคารมาแล้วก็ถูกจับเพราะว่าโพสต์อวดรวยนะซึ่งบางทีเนี่ยอันตรายนะเรื่องโพสต์อวดรวยเนี่ยอันนี้คือโอเคในมุมที่เขาเป็นฆาตกรเราก็ต้องบอกว่าสมน้ำหน้านึกออกไหมเอ้ยพูดผิดเขาเป็นมิจฉาชีพต้องบอกว่าสมน้ำหน้าแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยบางทีเราไม่ตั้งใจอะนึกออกไหมอย่างบางคนแบบไปขายของมาโอ้วันนี้ได้เงินมาเป็นเหมือนเป็นฟอนเลยนะครับก็มาโชว์ในโซเชียลแบบเนี้ยหรือแบบโพสโซเชียลถูกหวยวันนี้จะไปขึ้นเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยเรากำลังบอกใครอะบอกใครบอกให้สังคมรับรู้ว่าเราถูกหวยอันนี้เป็นเรื่องดีไม่ดีเอาไม่ต้องไปพูดถึงมิจฉาชีพเลยเราถูกหวยเพื่อยืมเงินไหมอาจจะเป็นไปได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องบอกแล้วการบอกไปแบบนี้เฮ้ยมันก็ด้วยยุคนี้มันก็โอเคอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่มิจฉาชีพก็ฉลาดขึ้นนึกออกไหมครับวิธีการต่างๆเนี่ยเขาก็ทำได้แนบเนียนขึ้นข้อมูลเขาก็หาได้เยอะขึ้นจากโซเชียลคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยบางทีเรื่องของมียุคนึงที่แบบเรื่องทัวร์มาดังๆเนี้ยเขาทำแบบนี้เลยนะไปทำแพ็กเกจถ่ายลงถ่ายรูปแล้วเขารู้ว่าพวกเนี้ยนักศึกษาหรืออะไรเนี่ยอยากไปต่างประเทศยุคหลังๆเนี่ยนักศึกษาเริ่มไปต่างประเทศตั้งแต่เรียนปริญญาตรีกันเนี่ยช่วงซัมเมอร์ช่วงอะไรเงี้ยก็ทำแพ็กเกจมาราคาถูกๆไม่แพงแล้วก็ส่งไปที่กลุ่มนักศึกษาให้โอนเงินมาก่อนอันนี้เดี๋ยววันจริงนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็หลอกลวงนะครับแบบนี้มีเยอะเพราะว่าเขาจะดูพฤติกรรมก่อนแล้วเขาก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บเขาก็จะรู้อ๋อเอ้ยกลุ่มนี้เนี่ยมีการคุยกันอยากจะไปเที่ยวนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือดูแนวโน้มแล้วเอ้ยคนคนนี้น่าจะหลอกได้คนคนนี้น่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินอะไรยังไงเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับคือถ้าเรามองมุมอื่นๆก็เป็นเรื่องของการตลาดบ้างสมมติเราขอรู้พฤติกรรมเขาก็มาเสนอขายสินค้าบริการอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปพวกนี้พอรับได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไอ้แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับเนี่ยผมลองไปหาข่าวนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นข่าวแบบนี้อันนี้ไปหามาจากเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเขารวมให้การที่โพสต์แล้วเกิดปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยลองไปเปิดดูกันเองอีกทีนึงเยอะมากเลยนะครับที่เราโพสต์อะไรที่ไม่จำเป็นต้องโพสต์นะครับหรืออย่างเช่นของบางอย่างที่แบบอย่างเมื่อกี้อย่างที่เป็นเหมือนหมิ่นประมาทอย่างหลังๆเห็นไหมดาราเริ่มฟ้องแล้วเวลาเราไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนึกออกไหมรับคำขอโทษด้วยเงินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมาหัวข้อสุดท้ายภาพรวมเลยเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นนี้คือเรื่องของการจัดสรรเวลาบนหน้าจอจากสถิติเราเห็นแล้วเราใช้โซเชียล2ชั่วโมงกว่าเราใช้อินเทอร์เน็ต8ชั่วโมงกว่าต่อวันแสดงว่าเราอยู่บนหน้าจอเยอะสมัยก่อนเราอยู่บนหน้าจอเพราะอะไรเราติดเกมโอเคไหมเราติดเกมผมเองเป็นเด็กติดเกม
หนักๆคนนึงเลยนะครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่เด็กประถมเนี่ยผมเล่นเกมตั้งแต่เครื่องซุปเปอร์แฟมิคอมเรื่องเกมเครื่องเซกาอะไรต่างๆพวกคุณอาจจะยังเกิดไม่ทัน PlayStation เกมคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นอารมณ์การติดเกมของผมคือกินข้าวไม่กินแต่มีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นเด็กที่เรียนดีนะผมตั้งใจทำการบ้านมากผมไม่เคยกลับบ้านมาทำการบ้านเพราะผมทำการบ้านที่โรงเรียนกลับบ้านได้มาเล่นเกมนึกออกไหมผมเคยเล่นเกมอยู่ยุคนึงเป็นเกมเขาเรียก RPG สมัยก่อนเป็นเกมที่มันจะมีเนื้อเรื่องเกมเป็นเกมภาษาอังกฤษผมอยากจะเอาชนะมันให้ได้เปิดดิกเพื่อจะแปลเนื้อเรื่องจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมก็มีข้อดีนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาผมเลยคือเรื่องเวลาไม่กินข้าวกินปลาแม่เรียกเดี๋ยวก็แม่ขอเซฟก่อนสมัยก่อนต้องไปจุดเซฟถึงจะเซฟได้มันเซฟไม่ได้ตลอดเวลาอ่ะมาเรียนตอนจะสอบเอนทรานซ์ลืมไปสอบขนาดลืมไปสอบหรือเวลาสอบปลายภาคเงี้ยผมก็จะมีเพื่อนที่ติดเกมเหมือนกันเช้าใช่ไหมสอบ 8:30 น 9:00 น 10:30 น10:30 นเสร็จแล้วออกให้เร็วที่สุดนั่นคือปณิธานของผมออกเสร็จปั๊บนั่งรถตุ๊กผมอยู่อยุธยามีรถตุ๊กนั่งรถตุ๊กไปร้านเกมที่ตลาดไปเล่นเกมก่อนเดี๋ยวบ่ายค่อยกลับมาสอบอีกวิชาคือมันติดขนาดนั้นเสร็จปั๊บเรียนปอตีนี่ก็โอ้โหเล่นเกมช่วงนั้นเกมออนไลน์กำลังมายิ่งมีเวลาอยู่บนหน้าจอทั้งคืนแต่ก่อนเนี่ยมันเล่นกับคนเดียวมันก็ติดระดับหนึ่งแล้วพอมีออนไลน์ปั๊บเนี่ยเล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้มันมีเพื่อนเล่นมันกลายเป็นเล่นเกมแทบทั้งคืนเช้ามาก็เรียนไม่ไหวก็หลับอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันเสียนะครับผมก็ติดเกมมาเรื่อยๆแต่ว่าอาศัยว่าถึงเวลาเรียนถึงเวลาทำการบ้านยังมีวินัยที่จะทำเพราะฉะนั้นข้อดีของผมคือผมยังแบ่งเวลาที่จะจัดการเรื่องเรียนให้เรียบร้อยก่อนจะเล่นเกมได้มันเหมือนเป็นรางวัลเคลียร์เรื่องเรียนให้เรียบร้อยแล้วเล่นเกมเป็นรางวัลจนผมเรียนจบผมมาเป็นอาจารย์ผมก็ไม่เลิกเล่นเกมผมก็ติดเกมผมก็เล่นเกมกับนักศึกษาแล้วเราเป็นอาจารย์เราจะด้อยกว่านักศึกษาได้ยังไงเพราะฉะนั้นตกเย็นปั๊บผมก็ทำการบ้านยังด้วยความที่เราก็เป็นคนทำการบ้านถูกไหมทำการบ้านยังทำเสร็จแล้วใช่ไหมมาเล่นเกมกันชวนเดี๋ยวอาจารย์เป็นแทงให้เองพาไปเก็บเลเวลนู่นนี่นั่นก็เล่นเกมยัน4ทุ่ม5ทุ่มกับนักศึกษาแต่ด้วยความที่เราเป็นอาจารย์เฮ้ย4ทุ่มครึ่งแล้วพวกคุณไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องมาแต่ตัวเองต้องเก็บเลเวลต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เก่งกว่านักศึกษานึกออกไหมผมทำอย่างนี้ได้แค่เดือนเดียวเองครับหลังจากนั้นผมเลิกเล่นเกมเลยผมค้นพบสิ่งที่ทำให้เลิกเล่นเกมได้คือเราเจอสิ่งที่สำคัญในชีวิตและเจอความจำเป็นบางอย่างผมไม่อยู่หน้าห้องผมต้องพูด2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนักศึกษารอฟังผมอยู่80คนผมเตรียมสอนไม่ทันนึกออกไหมทำไงล่ะผมเตรียมสอนไม่ทันน่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะถ้าเป็นคุณต้องพูดอะไรอยู่แล้วคุณไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากอ่ะจนแบบผมต้องแบบเฟดตัวเองแบบยอมแบบอาจารย์ไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวต้องก็คือต้องเตรียมสอนแล้วหลังจากนั้นคือผมก็เตรียมสอนตลอดแล้วก็ไม่เล่นเกมอีกเลยแล้วพอลองนึกย้อนกลับไปปั๊บเฮ้ยมันก็มีช่วงที่เราติดเกมแต่ว่าเราก็เลิกเล่นเกมได้นี่นาช่วงที่เรากำลังไปจีบสาวแสดงว่าตอนนี้เราไปจีบสาวเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันสำคัญกับชีวิตเราแฟนเราชวนไปดูหนังไปเที่ยวเฮ้ยเราก็ไม่เห็นต้องเล่นเกมเลย
แสดงว่าถ้าคุณหาสิ่งที่มันมีความสำคัญกับชีวิตคุณได้คุณจะมีจุดที่จะเบี่ยงเบนความสนใจนึกออกไหมอันนี้คือเรื่องเกมกลายเป็นว่าเนี่ยเวลาผมพูดแบบนี้กับนักศึกษาเวลามาคุยกันเนี่ยนักศึกษาบางคนก็หาสิ่งที่สำคัญแล้วก็เลิกได้จริงนะแต่โอเคอย่างผมเองนานๆผมก็อาจจะเล่นทีแต่ว่าผมจะเลือกเล่นเกมที่ผมมองว่ามันไม่ต้องต่อเนื่องและไม่ต้องแข่งขันเพราะผมชอบเอาชนะเวลาเล่นเกมนึกออกไหมแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าเรื่องเกมเป็นเรื่องที่ง่ายมากเมื่อเทียบกับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยผมจะเตรียมสอนนะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา Facebook เปิดมือถือขึ้นมา LINE เพราะอะไรโนติมันมานึกออกไหมมันทำให้เราต้องเข้าไปจิ้มกว่าจะรู้สึกตัวก็โดนดูดไป10นาทีอย่างต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แบบมันยากอะแล้วผมยังไม่สามารถที่จะเลิกได้คือจริงๆมีความคิดเอาว่าจะเลิกเล่น Facebook เลิกเล่น LINE ไปเลยเคยเลิกเล่น Facebook ไปพักหนึ่งปรากฏว่ามันมีเพื่อนที่ยังคุยกันอยู่มันมีสิ่งที่เราต้องตามอัปเดตข่าวสารไอ้ช่องทางพวกนี้มันคือช่องทางในการอัปเดตข่าวสารนะผมชีวิตผมไม่ได้มาเปิดสนุกเพื่อมาอ่านข่าวแล้วบางทีผมก็อ่านข่าวจากฟีดใน Facebook นึกออกไหมหรือบางทีการคุยกับเพื่อนหรืออะไรเราก็คุยผ่าน LINE เพราะมันมีโนติมาผมก็เป็นโรคจิตถ้ามันมีโนติยังไม่หายหมดไม่สบายใจก็ต้องจิ้มให้มันครบทุกอันก่อนให้มันอ่านแล้วทุกอันมันก็ทำให้ชีวิตเราเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมเองหลังๆเริ่มมีปัญหากับตาแล้วปกติก็ไม่เคยมีปัญหานะเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแต่เริ่มจะมีปัญหาที่ตาแล้วเพราะว่าเราใช้มือถือเยอะขึ้นนะคอมผมใช้น้อยลงนะแต่ว่าผมสอนคอมพิวเตอร์ไงยังไงก็ต้องเจอคอมผมเขียนโปรแกรมด้วยยังไงผมก็ต้องเพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรเวลาบนหน้าจอตอนนี้ผมเสียเวลากับสื่อโซเชียลผมยังหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้อันนี้ผมยังไม่สามารถแนะนำคุณได้ถ้าคุณมีวิธีการแชร์ให้ผมฟังนะผมอยากจะลดเวลาในการอยู่บนหน้าจอแล้วก็อยากให้ทุกคนลดเวลาบนหน้าจอเหมือนกันเพราะมันมีปัญหากับสุขภาพจริงๆนะครับแล้วขอบอกว่าในอนาคตเนี่ยหมอตาเนี่ยจะรายได้ดีพวกคุณจะมีปัญหาเรื่องดวงตากันเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นตาเราเนี่ยแม่ผมเนี่ยตาเสียข้างหนึ่งตั้งแต่เด็กแม่ผมเหลือตาข้างเดียวแล้วผมเห็นเลยว่าคนแก่ทุกคนถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มเป็นต้อนะเริ่มเป็นต้อหินต้อลมต้ออะไรก็แล้วแต่แล้วตาเราจะเสื่อมแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่มันเกิดขึ้นแน่ๆไอ้แสงสีฟ้านู่นนี่นั่นความสว่างบนหน้าจอหรือลูกเพื่อนผมมีเหมือนกันแอบเล่นในผ้าห่มอยู่ดีๆตาดับไปมองไม่เห็นเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาถามว่าแล้วเวลาที่เราจะทำงานหรืออะไรต้องอยู่บนหน้าจอจริงๆมันควรทำอย่างไรครับก็คือมีหมอคนหนึ่งก็บอกว่าให้ใช้กฎ20 20 20มันคืออะไรก็คือเขาบอกว่า20นาทีเนี่ยเราต้องละสายตาจากหน้าจอออกมาบ้างนะครับหันไปมองอะไรมองสิ่งอื่นถ้ามองสีเขียวมองต้นไม้ได้จะดีแต่มันต้องไม่ใกล้ๆนะต้องไกลซะหน่อยก็คือประมาณ20ฟุตนะครับแล้วก็มองค้างเพื่อพักสายตาสัก20วินาทีไม่นานนะ20วินาทีเหมือนเป็นการผ่อนคลายไปในตัวแล้วก็พักสายตาไปในตัวด้วยแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่ยังต้องดูจอมือถือดูคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีการถนอมสายตามากขึ้นเช่นจอเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าแสงสีขาวกับแสงสีดำเนี่ยมันจะต่างกันเดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเริ่มมีโหมด Facebook เองก็มีโหมดนะอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะใช้ Facebook ที่เป็นโหมดสีดำเดี๋ยวผมเปิด Facebook ให้ดูอ
ของคุณ Facebook กลายเป็นสีขาวสีดำเนี่ย1ช่วยประหยัดไฟนะ2ก็คือมันถนอมสายตามากกว่าสีขาวเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโปรแกรมหรืออะไรเนี่ยผมก็จะทำธีมทำอะไรให้มันเป็นสีดำตอนนี้เหมือน Microsoft Word ก็จะเริ่มมีธีมที่เป็น Dark Mode แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ขอพยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มันช่วยถนอมสายตาหรือตัวมือถือเรื่องของแสงหรืออะไรเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของการปรับแสงอะไรให้มันพอดีโหมดตอนกลางคืนมันก็จะมีแสงอีกรูปแบบนึงแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ไปเรียนรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งเพื่อรักษาสายตาของเราแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือจัดสรรเวลาบนหน้าจอหาอะไรอย่างอื่นทำนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็พยายามที่จะแบบบางทีก็รู้สึกเสียเวลานะแต่ก็พยายามจะปลูกต้นไม้มากขึ้นในปัจจุบันนะหรืออ่ะเลี้ยงปลาผมก็ไปเลี้ยงปลาเหมือนหางานอดิเรกอย่างอื่นทำสมัยเรียนเนี่ยผมยังดีผมยังเล่นกีฬาคือต่อให้ติดเกมติดอะไรยังไงก็ตามผมก็ยังเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆหรืออะไรต่างๆได้แต่ว่าพอทำงานปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเล่นกีฬามันน้อยลงครับเพื่อนอาจารย์ก็ไม่ได้มันไม่เหมือนอย่างที่นี่มันเป็นแคมปัสที่แบบมันใช้ชีวิตร่วมกันได้ดีอะแต่แบบถ้าในเมืองเนี่ยต่างคนก็ต่างกลับบ้านมันไม่มีใครที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่อะนึกออกไหมเพราะการเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากในชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็พอเป็นแบบนั้นอีกปั๊บมันไม่รู้จะทำอะไรผมเองต้องหางานอดิเรกทำเพิ่มเติมเพื่อจะแบ่งเวลาจากหน้าจอออกไปนะโอเคนะก็ให้เห็นว่าทั้ง8ทักษะเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับอยากให้คุณตระหนักนะครับแล้วก็ผลเสียของการติดหน้าจอเนี่ยเนื่องจากสายตาปั๊บมีอื่นๆอีกบางทีเราอ่านนู่นอ่านนี่มากเกินไปเก็บไปคิดเก็บไปฝันก็มีการที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างพ่อแม่ชวนไปไหนไม่ไปติดที่จะดูมือถือหรือออกไปคือสเต็ปแรกคือไม่ออกไปไหนสเต็ปที่2คือออกไปกับครอบครัวออกไปกับสังคมบ้างแต่มือถืออย่างไรก็ต้องเปิดกินข้าวก็ต้องเปิดมือถือคือเราไม่เจอเหตุการณ์ที่แบบเรานั่งร่วมโต๊ะกันแล้วเราคุยกันสมัยก่อนเนี่ยเราไปกินข้าวกันเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่แบบเราได้คุยกันน่ะได้แลกเปลี่ยนได้เล่าประสบการณ์ได้อัปเดตชีวิตกันแต่เดี๋ยวนี้บางทีนัดเจอเพื่อนนะไปเจอกันปั๊บทุกคนก็เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็นั่งถ่ายกันจะมาเจอกันทำไมนึกออกไหมมันก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผมก็จะแบบเหมือนว่าถ้าจะไปนะจะชวนเพื่อนไปแล้วไปว่ายน้ำบังคับออกกำลังกายมือถืออยู่ในน้ำไม่ได้นึกออกไหมอย่างน้อยมันจะได้คุยกันทำกิจกรรมร่วมกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีอื่นๆอีกการที่เราที่จะหาอะไรได้เจอง่ายๆบนมือถือจะหาอะไรก็เจอจะทำอะไรก็ได้มันทำให้เราใจร้อนแล้วเป็นคนที่ทำให้เราแบบรอไม่ได้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะการรอไม่ได้ผมเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมรอเนี่ยรอได้นะแต่คำว่ารอไม่ได้ผมคือถ้าผมจะซื้ออะไรผมรอไม่ได้แต่ไอ้รอแบบมานั่งคอยหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติผมฝึกมาตั้งแต่เด็กผมรอได้แต่เวลาอยากได้อะไรเนี่ยมันต้องได้ถ้าเป็นสิ่งของแล้วเรามีตังค์ซื้อนึกออกไหมจะไม่รอแบบที่จะแบบให้ถึงเวลาก่อนนู่นนี่นั่นนะครับบางทีมันทำให้เราแบบได้ของไม่ดีหรือได้ของที่ราคาแพงแต่มันตอบสนองความใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยสมาธิสั้นแล้วก็ทำให้มันเกิดโรคต่างๆตามมาการที่เราไม่ขยับดูแต่นู่นแต่นี่มือถือหรือหน้าจอบางทีก็เป็นโรคอ้วนได้นะครับเพราะไม่ค่อยขยับร่างกายเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพรวมที่อยากให้ทุกคนนะครับตระหนักนี่คือทักษะที่เราจำเป็นต้องพัฒนาเขาบอกสมัยก่อนคนเราเนี่ยต้องได้เรียนคือต้องรู้หนังสือมายุคต่อไปคือเราต้องรู้ภาษามายุคนี้เนี่ยบอกว่าต้องรู้เทคโนโลยีแต่ประเด็นคือไอ้อันอื่นๆเนี่ยมันไม่มีผลกระทบเท่าไหร่
มันรู้แล้วมันดีแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันมี2ด้านมันรู้แล้วมันดีจริงๆแต่มันก็มีผลเสียเช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้นะครับแล้วสิ่งสำคัญคือในปัจจุบันที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักก็คือนอกจากเรื่องที่เราคุมได้แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของ security เรื่องของ privacy มันสามารถทำให้เกิดผลกระทบกับตัวเราได้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่ฟังมาทั้งหมดนะขอบคุณมากที่นั่งฟังอยู่ตลอดนะครับก็น่าจะทำให้คุณได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ได้รู้ในสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยฟังหรือเคยฟังแล้วก็ได้เห็นในมุมมองบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นก็ขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานประกันคุณภาพนะครับที่เชิญผมมาบรรยายในวันนี้นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรในช่วงเวลาสุดท้ายผมพยายามจบตรงเวลาเลย15นาทีหลังนะครับถ้าใครจะถามคำถามอะไรนะครับหรือเมื่อกี้ใครมีส่วนร่วมนะครับอุตส่าห์ลองเข้ามาช่วยใส่พาสเวิร์ดลองให้อีเมลผมแอดไลน์มาหรือแอด Facebook มาก็ได้นะครับทักมานะเดี๋ยวผมมีของรางวัลส่งไปให้นะครับมีคำถามอะไรไหมครับผมจริงๆผมมีของบางอย่างมาแต่ว่ามีมาน้อยไม่งั้นจะเอามาให้นะสำหรับคนตอบคำถามซะหน่อยอาจารย์มีคะแนนตอบคำถามไหมครับ แค่มาเข้าร่วมก็ดีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ โอเคนะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรในที่นี้นะครับก็โอเคก็อาจจะสิ้นสุดการบรรยายในวันนี้แต่ถ้าเกิดมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะถ่ายรูปแอดไลน์ได้นะคุยกันได้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกคุณแอดมาเนี่ยผมกดทุกข้อความอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นโรคที่ต้องกดทุกข้อความนะคราวนี้จะตอบไม่ตอบถ้ามีจังหวะผมตอบแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ